ใหญ่ธรรมชาติแห่งความทุกข์ธรรมชาติแห่งความสุขนั่นน่ะเกียรติยศเกียรตินี่แหละสักกินนานั่นน่ะก็ทำให้มนุษย์นี่ไฟฟ้ากันอย่างนี้นะอันสุดท้ายก็เหมือนลุงปู่ต่างๆเห็นไหมทางขานก็ถอยลงแต่จิตใจเป็นกลางมันไม่ถอยอย่างนี้นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ถอยนั่นนะศีลห้าศีลแปดศีล227มันก็ไม่ถอยนั่นนะคนเราก็ต้องเลือกเดินนั่นน่ะเดินไปตามคันลอง ของชีวิตนั่นน่ะบางคนก็ทุกข์นะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจบางคนก็ทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์นะมีคุณพ่อคุณแม่ยังดูแลยังช่วยเป็นกำลังใจก็ถือว่ายังเป็นบุญนะบางคนก็เห็นไหมลำบากนั่นนะนานาพันธ์นานาชาติเหมือนกันกรรมก็นานาชาติเหมือนกันทุกข์ก็นานาชาตินั่นนะลองนึกดูก็แล้วกันจะเราก็เลือกเดินเอานั่นน่ะทุกข์ก็เลือกเดินเอาสุขก็เลือกเดินเอาอย่างนี้แหละจึงว่าการไปการมาของสัตว์โลกก็โลกหมุนมันก็หมุนไปตามโลกนั่นน่ะหมุนไปตามโลกหมุนไปตามทุกข์ของเขาอย่างนี้อ่ะมอกจากใจของเขาฝืนได้แล้วเราต้องฝืนต่อไปนั่นต้องทำต่อไปน่ะเห็นมั้ยแม้กระทั่ง ต้องดิ้นรนบางคนไม่ต้องดิ้นรนมากก็ไปแบบไปเรื่อยๆแบบนี้นะบางคนก็มาสร้างบารมีนั่นน่ะสร้างบารมีไว้นั่นน่ะได้เกียรตินิยมน่ะได้เกียรตินิยมปฏิบัติได้นั่นน่ะได้เกียรตินิยมได้สร้างบารมีของเขาไปตามนิยมชีวิตเนี่ยจิตใจอย่างนี้นะจึงว่าที่บอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสนั่นน่ะอยู่ในถนนชีวิตนั่นน่ะถนนชีวิตของชาวโลกนะใครนิยมอย่างไรอะไรตาอะไรทีนี้ก็นะบางคนเข้าใจแล้วเหมือนอย่างว่าได้โสดาแล้วอะไรเงี้ยก็บางคนก็ไม่ต้องทำเนาะไม่ต้องสร้างบารมีก็เพราะว่าเราไม่มาเกิดอีกแล้วนะหรือว่าได้อนาคามีแล้วไม่ต้องสร้างบารมีแล้วเพราะมันลิมพระอรหันต์นะอย่างนี้อ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะไม่เป็นไรไม่ต้องสร้างอะไรแต่สร้างตัวรู้นั่นน่ะสร้างตัวรู้ตัวเห็นนั่นเองแต่ที่ยังต้องสร้างอยู่ก็เพราะว่ากลัวลำบากนะ
นะกลัวลำบากกลัวต้องกลับมาทุกข์อีกอย่างนี้บางคนจึงว่านี่แหละทุกข์สมุทัยถ้าเราเห็นตัวนิโรธตัวดับทุกข์ได้มันก็มีความสุขนั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงว่าชาวพุทธจึงรีบสร้างบุญมาเกิดนะเห็นไหมบางคนก็ยังกลัวยังทำไม่ได้มีเพื่อนมีฝูงก็ชวนกันสร้างความดีอย่างนั้นนะจึงว่าพุทธบริษัทที่อยู่กันได้ก็เพราะความดีนั่นนะเห็นนะ แบบชวนกันไปหล่อพระก็ดีชวนกันไปสร้างถาวรวัตถุในศาสนานั่นนะจึงบอกว่ามันก็เป็นบุญบารมีนั่นนะของผู้ที่ทำนั่นนะบางคนไปทำแล้วก็ที่เขาเล่าอ่ะไปสร้างพระสร้างพระยังไม่เสร็จนะเขาปางเพราะองค์ใหญ่เจาะน้ำมันก็ไม่ออกนั่นนะนั่นนะก็ทีนี้ก็พวกบริษัททำยังไงลงทุนแล้วหาไม่เจอต้องมาทำบุญแต่เหมือนเทพเทวาดลใจบุญดลใจเนี่ยธรรมะบันดาลนั่นนะเอาลงทุนไปบ้างก็กลายเป็นเจาะน้ำมันในไทยออกนั่นแหละแบบนี้ก็มีนั่นแหละถึงว่าเอโชคชะตาโชคชะตาราศีบางคนน่ะก็ต้องทำบุญนั่นแหละเห็นไหมโชคดีดวงดีนั่นแหละก็เพราะอดทนทำความดีนั่นเองนั่นนะก็ยังอยู่กับโลกใช่ไหมเพราะเขาต้องทำมาหากินก็อยู่กับโลกอย่างนี้แหละบางคนบอกว่าไม่ต้องทำหรอกเราไม่ต้องมาเกิดนะนั่นน่ะท่านบอกว่าบางทีเรามาเกิดตายอีกเนี่ยบางคนก็คิดว่าไม่มาเกิดแล้วแต่ไม่รู้ก็ยังไม่ได้นั่นน่ะยังไม่ได้มรรคผลใช่ไหมก็ต้องทำเอาไว้นั่นน่ะบุญบารมีก็ต้องทำเนี่ยที่บอกบุญก็ทำบางคนกรรมก็สร้างใช่ไหมก็เลยมันก็เลยเหมือนว่าดำดำขาวขาวนั่นน่ะช้ำดำช้ำแดงหรือว่าทุก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 นั่นเองทำยังไงเราจึงจะขาวสะอาดนั่นน่ะก็เพราะใจเราทำความดีจนเนี่ยเห็นไหมบางคนเห็นไหมเขาไปบูชาไว้ผมหลวงพ่อสนองกันดีเขาก็เล่าให้ฟังผมครูบาอาจารย์จะไปเลี่ยมแฟนคอดีไหมบางคนก็บอกว่าลอดนู่นลอดนี่ก็เหมือนอย่างกับนั่นน่ะครูบาอาจารย์ก็บางคนก็เก็บไว้บูชาแล้วก็ผมมันก็ฟูขึ้นเลยผมหลวงพ่อสนองก็ฟูก็แต่ก่อนผมเอามาน้อยทำไมมีมากขึ้นมากขึ้น
โยมก็มีบุญนะสินะเราก็ว่างั้นนะฮะผมนึกว่าไม่ดีนี่แหละคนน่ะภาวนาน้อยก็เลยสงสัยอ่ะนั่นเห็นมั้ยที่บอกว่าหลวงพ่อประทีปอย่ามาล้อเล่นกับผมนะผมยิ่งกลัวกลัวผีอยู่นะคนเหนือเนี่ยคนเชียงใหม่ตายกเชียงใหม่รถวิ่งไปมันกระดกอ่ะบรรทุกศพหลวงพ่อประทีปบอกโอ้ท่านก็มีฤทธิ์เห็นมั้ยภาวนาแล้วท่านก็ไม่คิดว่ามันจะมีฤทธิ์อะไรนั่นน่ะบุญกุศลทำให้ทายกเข็นได้เหมือนกันนั่นถึงว่าทุกคนน่ะถ้าไม่ถอยน่ะบุญบันดาลนั่นน่ะบุญบันดาลจิตใจนี่แหละขาวรอบเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ทำไปเถอะเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทนั่นน่ะเป็นผู้ไม่มัวเมาโลกเราก็ต้องอยู่กับโลกให้ได้นั่นน่ะอยู่กับธรรมให้ได้นี่แหละถึงว่าปัญญานั่นน่ะเห็นมั้ยบางคนก็มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นน่ะเห็นมั้ยบางคนก็ทุกข์ไปร้องไห้คนเดียวนั่นน่ะ จึงบอกว่าหลวงพ่อไปที่ทำบุญที่มาฆสวัสดิ์แล้วก็บอกว่าโอ้ตรงนี้น่าสร้างเป็นที่ภาวนาเนาะนั่นน่ะเห็นป่าจากป่าไม้เยอะอะไรเนี่ยจึงว่าสี่พี่น้องพ่อแม่ตายหมดแล้วทำบุญดีกว่าทำบุญทางที่ภาวนาทางที่ภาวนากันนั่นแหละพระก็มีศรัทธานิมนต์หลวงปู่กันไปอะไรต่ออะไรไปภาวนาไปรับไตรทานอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่าทานบารมีที่สร้างกันนั่นนะเห็นไหมมันก็ล่าเริงบันเทิงใจได้นั่นนะบางคนนี่แหละจึงบอกว่าอ้าวทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นหลายสิบที่หลายร้อยไร่หลายสิบไร่บางคนก็ไม่คิดจะทำทำไมพี่น้องตระกูลนี้ทำนั่นน่ะเห็นมาก็มันไม่แปลกอะโยมเหมือนว่าความดีนั่นแหละความดีที่เกิดมาแล้วก็ทำไปกินไปทำไปเก็บไปอะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็อยู่กันแค่นี้แหละแต่ทำประโยชน์ส่วนรวมมันอัศจรรย์มากนั่นน่ะทำประโยชน์ส่วนรวมไม่คิดที่จะกอบโกยเอาไว้นั่นน่ะเหมือนพวกวิสาขาก็เหมือนกันใช่ไหมนั่นน่ะก็สร้างบุญบารมีคนสุดท้ายก็วิสาขาก็เหลือแต่ชื่อน่ะพุทธองค์นั่นน่ะพระพุทธองค์ก็นั่นน่ะเป็นนามธรรมแล้วรูปธรรมก็อันนั้นก็สลายไปนี่น่ะนี่แหละสลาลัดยะนี่แหละสลารัตอะไรนะสลายัตนะรูปเสียงกินรสนี่แหละที่ท่านบอกว่ากระทบรูปเสียงกินรสโพธิปะธรรมลมเนี่ยนี่แหละมันก็เป็นสมมุติเอาไว้เท่านั้นเองนั่นน่ะ
แต่นามรู้นี่แหละเป็นนามที่ไปสวรรค์นิพพานตัวรู้นี่น่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมกล้าเป็นกล้าตายกล้าอดหลับอดนอนนั่นน่ะโยมก็มีความหวังนั่นน่ะมีความหวังว่าชีวิตนี้มาฝึกมหัดวางมหัดว่างมหัดเฉยนั่นน่ะมันเฉยนั่นน่ะมันว่างเป็นครึ่งวันครูบาอาจารย์ใหม่ๆท่านก็คุยให้ฟังเหมือนกันนั่นน่ะมันหัดเฉยมันหัดว่างทำใจไม่ออกจากตัวนั่นน่ะพี่กองทำใจไม่ออกจากกุฏินั่นน่ะเห็นไหมสัจจะพรรษานี้ไม่มันเป็นอย่างนั้นท่านก็ฝึกของท่านนี่แหละจึงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเช่นนั้นเองถ้าทำได้มันก็ประเสริฐเห็นมั้ยมันประเสริฐที่ใจมันไม่จะประเสริฐที่กายกายมันก็ชราลงทุกวันหลวงปู่ต่างๆที่มาวัดเราเห็นมั้ยพอ80 90มันก็ชราลงแต่นามรู้มันไม่ชรานามรู้นามธรรมใช่ไหมคุณโยมถ้าเราทำได้เนี่ยมันมีแต่เจริญที่บอกฝ่ายเดียวนั่นมันไม่เสื่อมตัวรู้ไม่เสื่อมใช้ได้นั่นเห็นไหมตัวรู้หลงซะแล้วหลงไม่ได้กินไม่ได้นอนหลงน่ะหลงรักลูกหลานรักมนุษย์ทั้งโลกนั่นน่ะสงสารมนุษย์ทั้งโลกนั่นน่ะมันเป็นเรื่องของดวงใจของโพธิสัตว์อะไรพวกนี้สงสารตัวเองไม่สงสารนั่นน่ะเป็นลักษณะอย่างนั้นนั่นมันเป็นของชีวิตจิตใจของเขานั่นน่ะของพวกโพธิสัตว์ใช่ไหมไม่งั้นจะน้ำมันมาพันตัวจุดบูชาพุทธเจ้าได้ยังไงจุดบูชาพระเจดีย์ได้นั่นน่ะบางองค์ก็ตายบางองค์ก็ไม่ตายนั่นน่ะฌานรักษานั่นน่ะเห็นมาเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมทำไมจึงต้องสร้างรูปเหมือนครูบาอาจารย์ก็เพราะว่าหามันไม่มีอะไรดีกว่านี้ไปแล้วใช่ไหมเหมือนว่ารูปโลกของคนดีนั่นน่ะทำมาไว้นั่นน่ะเทวากโมทนาน่ะมารักษานาควิภพอะไรดูแลนี่น่ะเพราะเขายังมีกรรมน่ะยังเวียนว่ายตายเกิดนั่นน่ะต้องบอกว่าพระอริยเจ้าไม่กลับมาทุกข์ก็จริงนั่นเห็นนะแต่พวกเราก็เกาะบุญไปก่อนนั่นน่ะเกาะเนสันชิกไปก่อนจนว่างใช่ไหมว่างไม่ต้องเนสันชิกก็ได้น่ะหลวงปู่ทำใจได้แล้วนอนภาวนานอนดูตัวรู้นั่นเอง
พอจะดับมันก็รู้ว่ามันจะดับไปจากโลกนี้นั่นน่ะไม่เสียใจไม่ร้องไห้ไม่น้ำตาร่วงเนี่ยพระอริยเจ้ารู้แล้วว่ามันจะแตกจะดับนั่นเองน่ะก็ดีใจนะนั่นน่ะพระอริยเจ้าท่านก็ไม่เสียใจนั่นน่ะครูบาอาจารย์ใครก็รักทุกองค์อ่ะใช่ไหมไม่ว่าสายไหนอ่ะสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อสังวานถ้าทำได้หลวงพ่อชานั่นเห็นไหมพระฝรั่งเลี้ยงกันอย่างดีดูแลกันอย่างดีก็ท่านก็ต้องไปนั่นน่ะตัวรู้อยู่ไม่ได้แล้วก็ไปแล้วเนี่ยวิญญาณังอนิจจังนั่นน่ะวิญญาณังอนัตตานั่นน่ะที่ท่านบอกว่ารูปไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงนี่จึงว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละเราก็รักษาไว้ไม่ได้กันทุกคนนะผลสุดท้ายเราก็นั่งไม่ได้รูปเดินไม่ได้พชรามากๆก็ต้องมีคนพยุงไปนั่นนะญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงความดีที่เราทำถ้าเราชลาถึงหลวงปู่ใช่ไหมนั่นนะมีเห็นไหมเป็นญาติโยมก็มีเพื่อนมีฝูงคอยดูแลเอาใจบางคนนี่แหละทำเอาไว้ดีเนี่ยปั้นเอาไว้ดีแล้วรูปปั้นเอาไว้ดีแล้วเป็นอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เราก็นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่ของเราเป็นผู้ที่ให้ข้าวให้น้ำเรามาก่อนประคบเมื่อพยายามประคับประคองไม่ให้เราตายนั่นเห็นไหมให้เราใหญ่เติบโตจนได้อะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละเหมือนภาวนาภาวนาไปภาวนาไปก็มันก็เข้มแข็งขึ้นนั่นน่ะจนไม่กลัวตายนั่นน่ะเห็นมาขอให้ได้ไปไหว้อินเดียอีกสักครั้งหนึ่งเถอะให้ลูกหลานแม่จะไปอีกเลย บางคนน่ะแกก็อยากจะน่ะต้องการไปอีกนั่นน่ะเห็นมาบางคนบอกไปภาวนาแล้วดีเนี่ยภาวนาก็ดีเนี่ยสัจจะบารมีมันเกิดเนี่ยทำไมจะต้องติดพุทธกยาใช่ไหมบางคนเฉพาะว่านั่นแหละบุญกุศลร้อยชาติแสนชาติเคยผูกพันกันมาอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละคุณโยมเวลาโอกาสนั่นน่ะโอกาสเวลาสังขารยังไปไหวนั่นเองจะเอาหลานไปด้วยนะหลานก็อยากไปนะเห็นไหมบางคนน่ะเพราะว่านั่นแหละบุญมันยังไม่เต็มบุญมันยังไม่เต็มมันก็เกิดมาอีกนะเกิดมาเนสันชิกมาภาวนากันอีกถ้าเราเต็มชาตินี้เราก็ไม่ต้องมาแล้วทำเศรษฐกิจนะภัตตกิจเนี่ยที่ว่าพุทธเจ้านั่นน่ะเจริญอะไรอิทธิบาทนะอิทธิบาทของท่านนะไม่ให้ล้มให้ไปให้ได้ให้เดินให้ได้อะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละคุณโยม
นี่จึงบอกว่าเราไปได้เราก็ดีใจนั่นเหมือนหมู่คณะอยากไปช่วยครูบาอาจารย์ทุกวัดนะแต่มันยังว่าแหละไอ้อะไรตาอะไรความสะดวกเลยนะความพร้อมมันยากเนี่ยบุญของเราเนี่ยเราก็ต้องเราอธิษฐานมาแค่เป็นพระกวาดลานวัดเท่านั้นเองเป็นพระหลวงตาไม่ได้ว่าเป็นพระนักเทศอะไรนั่นแหละไม่เคยคิดมาบวชนี่ไม่เคยนึกว่าจะต้องมาพูดให้ญาติโยมฟังอะไรตาอะไรคิดว่ามันจะตายนั่นแหละไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรตาอะไรความปรารถนาอะไรตาอะไรนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโอ้มันต้องมาแบกภาระมาช่วยหมู่คณะอะไรต่ออะไรได้ไหมคุณโยมนั่นน่ะมาช่วยอยากไปช่วยทุกสาขาเห็นไหมบางคนเห็นไหมพอมาเกิดในศาสนาแล้วก็ต้องช่วยนะช่วยประคับประคองกันไปนี่แหละทำได้ก็เหมือนว่ามันเป็นชัยชนะของดวงใจทำไม่ได้เราก็จะไปเสียใจนั่นน่ะเราก็พยายามนี่แหละจึงว่าประคับประคองไม่ล้มนะโดยที่เสียโอกาสบางคนเห็นไหมบางคนก็เดินไม่ได้เห็นไหมจึงบอกว่าเทดายวัยรุ่นวัยขนองรักษาธาตุขันไว้ให้ดีพอล้มไปแล้วเหมือนคนปีกหักนั่นน่ะแขนหักแขนซ้นอะไรขาหักขาซ้นไปนั่นแหละไม่มีโอกาสที่จะเดินได้บางคนนั่นแหละมันก็พลาดไปถึงว่าคนบางคนก็คิดว่าเรามีเครื่องตุ้นแรงเราก็ไม่กลัวอย่างเงี้ยก็เลยนึกว่าไปก็ไปก็มันเดี๋ยวนี้มันมีเหล็กมีพลาสติกใส่เข้าไปในเข่ามั่งในแขนมั่งในกระดูกอะไรเงี้ยเหมือนท่านอาจารย์อุตนะไอ้นะท่านก็บอกว่ามันก็ยังไม่เข้าที่นั่นเห็นมาสังขารนะแต่ก็ยังดีที่ท่านยังเดินได้มันก็เจ็บปวดอะไรต่ออะไรลักษณะอย่างนี้นะมันนั่นแหละมันเรากลัวเหมือนกันกลัวว่าผ่าแล้วแกจะเดินไม่ได้นะแต่แกยังเดินได้ก็ยังดีนั่นแหละยังบุญของแกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่าหน้าเสียดายคนที่มาเกิดแล้วรักษาตัวไว้ได้ความทุกคนละภาพเหมือนยังก็ว่ายังไม่ถึงเวลาวัยรุ่นอะไรเงี้ยนั่นแหละ
บางคนก็ไม่คิดหรอกว่าขับรถไปเนี่ยมันจะไปชนหรือจะไปเฉียวนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนหลวงพ่ออะไรอ่ะตุจินนั่นน่ะหลวงพ่อจินนั่นน่ะสงสัยคนขับรถมันหลับในนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็ต้องศีรษะแตกอะไรต่ออะไรก็ว่านะเนี่ยคุณโยมมันไม่เที่ยงเพราะว่ามหาภูตรูปรูปแห่งความเร็วนั่นน่ะมันก็เห็นมาเราอาศัยยวดยานมันก็ไม่บอกมันก็ไม่มีสัญญาณบอกว่ามันจะไปชนต้นไม้แล้วนะมันจะลงคลองแล้วนะมันก็พูดไม่ได้เพราะมันเป็นรูปที่พูดไม่ได้นั่นน่ะเหมือนคนใบ้นั่นน่ะจึงบอกว่าไอ้ใบ้อะไรนะไอ้ใบ้เดินหน้าไอ้บ้าเดินหลังเฮ้ยๆไปเรื่อยนั่นน่ะใช่ไหมที่ว่าคนไถนาที่ตอนเด็กๆทายกันเนี่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเห็นไหมอยู่กับพี่กับน้องมันไม่มีเกมแบบสมัยนี้นะมันก็คุยกันรอเล่นกันอะไรเงี้ยให้ฆ่าเวลาไปวันๆก่อนจะนอนก็คุยกันนั่นแหละพ่อแม่ก็ให้ดับไฟเถอะเดี๋ยวเปลืองนะเปลืองน้ำมันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นมาสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้านั่นน่ะเห็นมา ต้องประหยัดหมดนะเห็นมาชีวิตครอบครัวเราก็มานึกถึงสมัยนี้มันไม่มีเรื่องประหยัดใช่ไหมนั่นน่ะไม่ต้องประหยัดมันนะเดี๋ยวมันก็ได้มาแต่หยุดไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมถ้าหยุดไม่ได้เพราะว่ามันต้องเอามาแลกกันเห็นไหมเหมือนว่าชีวิตนี้หยุดไม่ได้น่ะยิ่งทันสมัยก็ยิ่งนั่นน่ะทุกข์เสมอนั่นเองมันเนี่ยใช่ไหมทันสมัยทุกเสมอนั่นน่ะมันก็เลยเรียกว่าหน้าสงสารเนาะเราไปที่ตำชนระบทก็ดีไปที่ยาทิพย์ก็ดีหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะแล้วก็ก็ต้องโมทนากับแกลูกผู้หญิงก็พยายามทำให้ถึงมันจะไกลหน่อยแต่หนทางมันก็ไปได้มีรถไปมีไปกันได้นั่นน่ะนี่แหละถ้าหมดรถจะทำยังไงมันก็ไปแบบเกียนรถม้าหรือว่าม้าใช่ไหมไปกันนั่นน่ะถ้าท่านบอกว่าอีก40ปีมนุษย์ก็กลับหลังมาอีกแบบโบราณนั่นน่ะถ้ามันทำสงครามกันขึ้นก็มันก็จะหมดไปแบบนั้นน่ะนี่แหละมันก็แบบนะชนบทใช้ตะเกียงใช้บางคนบอกว่าใช้เม็ดละหุงจุดเห็นไหมจุดดูหนังสือพวกอายีเขาเล่าตอนเด็กๆ เห็นไหมอยู่ชนระบทอะไรต่ออะไรนั่นแหละก็ต้องอาศัยเห็นไหมบางคนที่บอกว่าเรียนเก่ง
ปใช้ไฟสาธารณะข้างทางอ่านหนังสืออะไรต่ออะไรกว่าจะมาเป็นอะไรอ่ะนักกีฬาที่มีรองเท้าทองนั่นนะที่ว่าจะจำชื่อไม่ได้ที่ว่าเป็นฝรั่งมีรถคันใหญ่นั่นนะมีเงินทองมากอะไรต่ออะไรถึงขนาดเปเล่นะนั่นนะรถมันวิ่งไม่ได้แต่เขาสร้างรถไว้แบบคล้ายๆว่าบุญบารมีของเขานั่นนะเห็นไหมถ้าเขามาสร้างบุญนะมาสร้างบุญเหมือนชาวพุทธนั่นนะเขาก็ได้บุญเยอะนะหรือว่าเขาอาจจะช่วยสร้างทานกับคนยากคนจนหรือว่าเด็กๆอะไรเงี้ยก็เป็นได้ นั่นนะบางคนเขาเก่งจริงๆในเรื่องของทางโลกใช่ไหมจึงว่าเราก็ทำกันนั่นเองนะรู้จักช่วยรู้จักเดินตามนะบรมโพธิสัตว์นั่นนะหลวงพ่อสนองนั่นอ่ะท่านมีแล้วท่านรู้จักคนช่วยเห็นไหมน้ำท่วมไฟไหม้ก็ทำกันนั่นนะครูบาอาจารย์ก็ทำกันนั่นน่ะเห็นไหมจึงว่ามันไม่มีอะไรเกินกว่าฐานบารมีนั่นน่ะเห็นไหมมันอยู่ในกรอบมาไม่มีอะไรกับศีลบารมีเนี่ยเมตตาบารมีเห็นไหมการปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมวิริยะอุตสาหะเนี่ยที่บอกว่าสร้างไปจนหมดกำลังนะหมดกำลังก็ยังให้ไปเนี่ยเหมือนว่าหลวงปู่บุญญาลิศอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมท่านไม่ไปแล้วท่านนอนแต่ท่านก็ให้ลูกศิษย์ไปทำกันปรึกษากันนะนั่นน่ะควรทำยังไงจึงจะให้ธาตุการหลวงปู่ถ้ายังอยู่ได้ก็ นิมนต์อยู่อะไรเงี้ยนี่แหละตัวรู้ยังอยู่นั่นน่ะเห็นไหมเหมือนหลวงปู่ลีนั่นน่ะถ้าธาตุกันบางคนบอกว่าหลวงปู่ไม่เห็นฉันอะไรทำไมอยู่ได้น่ะเห็นไหมท่านทำถ้ามันเลยธาตุมนุษย์นะใช่ไหมไม่ต้องกินก็อยู่ได้อะไรต่ออะไรอยู่ช่วยเป็นกำลังใจเหมือนว่าให้เจดีย์เสร็จทำไมจะต้องทำใหญ่โตนั่นน่ะทำโอทงก็เพราะว่าทำไว้เหมือนสาธารณะประโยชน์นั่นน่ะคนมาเห็นได้เห็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทำนั่นน่ะเห็นไหมไปสวรรค์ได้นั่นน่ะเห็นไหมไปสวรรค์ไปเป็นเทพเป็นพรหมได้เราจะต้องทำความดีนั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อสนองก็ทำมาไว้บทแปดเหลี่ยมบทอะไรเงี้ยนั่นน่ะทำมาไว้ไอ้พวกเราจะทำไม่ต้องทำใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ามันทำไม่ได้บารมีไม่เท่ากันนั่นน่ะเนี่ยนี่แหละเราก็ได้เห็นเนี่ยวิมานมนุษย์น่ะวิมานในโลกนี้นะวิมานในธรรมนั่นน่ะเห็นไหมในโลกทิพย์ใช่ไหมนั่นน่ะถ้าเราปฏิบัติได้เราก็ไม่ต้องเกาะอะไรอ่ะ
นั่นแหละก็นิพพานอย่างเดียวนั่นแหละมันก็ไม่ผ่านไปหาผิดอ่ะใช่ไหมนั่นแหละบางคนมันยังนิดๆหน่อยๆมันก็ยังเกี่ยวก็กันอยู่อะไรต่ออะไรในใจของเราเนาะนั่นแหละมีน้อยใจมีเสียใจมีสมหวังไม่สมหวังเนี่ยในใจเรามันมีหมดใช่ไหมก็ต้องดูมันนั่นแหละไอ้มันหลุดไปให้ได้หลุดไปชาตินี้ได้มันก็ว่างเลยนั่นแหละถ้าใครทำว่างได้นั่นแหละเราก็รู้ของเราตลอดนั่นแหละมีความสุขเกินไปนั่นน่ะสุขในเมืองคนก่อนไงน่ะแล้วก็ไปสุขในโลกทิพย์หัดสุขเอาไว้ใช่ไหมหัดว่างหัดสุขน่ะไม่หัดทุกข์ใช่ไหมหัดโกรธที่มันหัดง่ายพอใจไม่พอใจมันหัดง่ายเหลือเกินน่ะยิ่งมียศมากมากเกินมามันก็ทุกข์มากมากโกรธขึ้นมามันก็โกรธเห็นไหมเอาปรมาณูกันดีกว่าเอามายิงกันดีกว่านั่นเห็นไหมตัวตนมันใหญ่ยิ่งกว่าปรมาณูอีกจะควบคุมปรมาณูได้ก็นึกกันนะนี่เนี่ยสมมุติให้ฟังใช่ไหมเนี่ยอยู่ในความสมมุติเนี่ยมันอยู่คนเดียวได้ไหมล่ะใช่ไหมมันอยู่ไม่ได้อะตายกันหมดสมมุตินะอยู่คนเดียวเนี่ยหมูหมาก็ไม่มีนะมันตายหมดใช่ไหมมันก็อยู่ไม่ได้เต้นเนี่ยโอ้ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเนาะเหลือเราคนเดียวเนาะเหมือนพระที่เข้าฌานได้เนี่ยนะเอ๊นี่มันกลับของใครแล้วเนี่ยเอ๊กลับของพระโคดมมันหมดไปแล้วเนี่ยนี่มันกลับพระโคดมเนี่ยโอ้โหนี่มันเราเข้าฌานอยู่ใบไม้ทับถมพอรู้ตัวขึ้นมาก็ละเลยนิพพานเลยเห็นมั้ยไม่ต้องมารักษาธาตุกันอีกละนี่มันก็มีนะโยมใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะที่คนบอกว่ามันจริงมั้ยมันจะจริงพระอนนท์ก็สำเร็จแล้วดำดินไปโผล่ที่คำกลางทรงนั่นโอ้เขาก็เลยไม่ต้องสงสัยละอานนท์รู้ธรรมละอ้าวพระสมัยเราที่ท่านล่วงลับไปท่านก็เล่าใช่ไหมท่านบอกว่าโยมมัวตะช้าเราไปก่อนแล้วนะไปกิจนิมนต์ดำดินไปเห็นมั้ยมันไม่ต้องยุคพุทธกาลน่ะคุณโยมนั่นน่ะเห็นมั้ยจึงบอกว่าเหาะไปแล้วก็ถือตะเกียงลานไปด้วยไม่เยี่ยมกันที่4ที่5เดี๋ยวชาวบ้านจะนึกว่าเป็นผีต้องถือตะเกียงมาด้วยเห็นไหมมาเข้าช่องหน้าต่างมาเยี่ยมกันนั่นแหละพระอริยเจ้ามันเป็นอย่างนั้นนะโยมนะทีนี้เอ๊ะมันจะจริงเหรอก็พอเราทำไม่ได้มันก็เลยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านั่นแหละเพราะว่าเห็นไหมครูบาอาจารย์นั่นก็เหมือนอย่างนิมนต์ไปจะจับท่านไปไต่ตอบสวนท่านก็เดียวพวกเราก็ยังรอเรืออยู่
แต่หลวงพ่อองค์นี้ท่านข้ามแม่น้ำไปแล้วเห็นว่าไปอยู่รอฟังนู้นแล้วโหถ้าอย่างนี้ปล่อยท่านจะทำอะไรก็ปล่อยท่านเถอะจะไปยุ่งกับท่านอยู่ป่าเขาเนี่ยเห็นไหมท่านอยู่ป่าเขาไม่ต้องไปยุ่งท่านภาวนาเอาท่านไปทรงนั่นน่ะเดี๋ยวก็ตกนรกตายท่านเห็นไหมนั่นน่ะมาให้เจ้าคณะจังหวัดดูเจ้าคณะจังหวัดบอกไปเอาไปคืนนั่นน่ะ เจ้าคณะเป็นธรรมพระโบราณเห็นว่าพระผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็ศึกษาภาวนานั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยท่านก็ล่วงลับกันไปหมดอ่ะเห็นไหมพวกลูกศิษย์บอกว่าแม่หลวงปู่ไปวินดาบาทสะพายบาทมาเบาเหลือเกินแบบนี้พวกเราก็อดแน่วันนี้โอ้เทออกมาเต็มกะละมังไม่รู้มันมายังไงนั่นน่ะเออไอ้พวกเองคิดแต่เรื่องกินอย่างเดียวนะที่เราคิดกันนะครูบาอาจารย์นั่นก็บอกโอ้โหท่านรู้หมดว่าเราคิดอะไรกันญาติโยมนะเวลาท่านตายแล้วขอให้ต้นโพต้นนี้มันเจริญนะเราก็จะเชื่อว่าหลวงปู่บรรลุธรรมไงกระดูกกระเดือกก็แย่งกันไปบูชามนานๆหนูมันก็สมัยก่อนมันไม่ค่อยมีพระอบเนาะหนูมันก็คาบเอาไปนั่นแหละไปลังมันอะไรหายหลวงพ่อทางงานจึงบอกเออมันรักษาไม่ดีกระดูกหลวงพ่อโอหลวงพ่อแอนนี่ก็ท่านก็ไปอยู่ตามเขานั่นน่ะจึงบอกว่าเขาเป็นวิมานของพระอรหันต์เขาทำมันเป็นอย่างนั้นเป็นที่อยู่ของพระธาตุอะไรต่ออะไรทำไมก่อนพระธาตุไปรวมกันเป็นยังก็เป็นกองกระสอบกระสานหรือเป็นเยอะนั่นน่ะที่ถ้าเขาไปเห็นกันนะเขามาเล่ากันพระชอบไปอยู่ป่าเนี่ยอยู่ป่าอยู่ถ้ำท่านก็เล่ากันนี่นะคุณโยมอยู่ในอากาศสัทธาลอยอยู่ใช่ไหมลอยอยู่ทุกอนุอากาศนั่นน่ะเราก็มองไม่เห็นนองด้วยตาเปล่ามันมองไม่เห็นต้องมองด้วยตาในนั่นตาสงบนั่นตาสว่างมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละคุณโยมแล้วก็เลยมันก็เลยสงสัยสิเนาะนิพพานมันไปยังไงปฏิบัติมันไปยังไงนั่นบางคนก็เลยนั่งสงสัยทีนี้ก็สงสัยไปสงสัยมาสงสัยจนพุทธเจ้านั่นน่ะนั่นเอ๊ะมีจริงหรือเปล่าน้องพระมีจริงหรือเปล่าเอ๊ะหลวงปู่มั่นเราก็ไม่เห็นทำไมมีนั่นน่ะหลวงปู่เสาเราก็ไม่เคยเห็นแต่ก็มีหลวงปู่เสานั่นน่ะเห็นไหม
อดีตมันมีปัจจุบันมันก็มีอย่างนี้แหละท่านบอกใช่ไหมโยมแต่มันผิดรูปผิดรูปร่างก็คือว่าพุทธกาลมันไม่มีรถแบบนี้เนี่ยยุคพระโคดมนี่มันมีถึงไอ้นั่นเลยน่ะเห็นมั้ยจรวดอะไรเงี้ยจรวดก็คือบ้องไฟนั่นน่ะบ้องไฟ มันก็มาดูเมืองไทยไงมันก็เอาไปพัฒนาทำจรวดเห็นมั้ยทำจรวดทำเครื่องบินเห็นนกมันบินน่ะใช่ไหมนั่นน่ะมันก็หัดกันเป็นร้อยๆปีบินได้กว่าเครื่องบินมันจะบินหัดกันเป็นอายุคนเลยนั่นน่ะเหมือนพวกเราหัดนั่นน่ะหัดให้มันไปนิพพานเนี่ยเห็นไหมมาหัดกันไปบางคนเห็นไหมเสียทรงไข่กำไรแสนมหากับที่บอกว่าพุทธเจ้าแต่ละองค์เห็นไหมเกิดจนเบื่อเกิดจนอ่ะโอ้พอได้แล้วท่านนี่ว่าอย่าไปเกิดมันเลยมันทุกข์นะนั่นนะที่บอกว่าเอากระดูกอย่างกับภูเขาหนึ่งถ้าเก็บเอาไว้อุปมาแล้วเหมือนเท่าภูเขากว่าจะไปถึงนิพพานนั่นน่ะเห็นมั้ยมันมากกว่าทำเครื่องบินอีกนะนั่นน่ะเห็นมั้ยทำอะไรตาอะไรเหมือนว่ามีตังค์แล้วก็ทำไปเถอะทำจนรถสวยนั่นน่ะทำจนเหล็กสวยใช่มั้ยแต่ก่อนมันก็ไม่ค่อยสวยนะมันก็พยายามมันเป็นแร่นะเห็นไหมเป็นแร่อยู่ในดินนะอยู่เป็นสุกนะอยู่ในดินนะแม่มันให้มันวิ่งไปวิ่งมาได้เห็นไหมแค่ยางรถเนี่ยเห็นไหมโยมสมัยก่อนใช้ยางตันนะมันไม่มียางมีลมมันก็แข็งนะยางตันนะทำมันไปเถอะแต่คิดให้มันเป็นยางอ่อนให้มันยืดได้ให้มันโป่งได้อะไรต่ออะไรนะไอ้หนูมันตกลงไปทีนี้ก็เลยเมื่อทำไมมันแข็งตัวได้ไอ้ยางนั่นแหละคิดทำไงจะให้มันอยู่ได้ทนจนต้องเอาสลิงไปใส่ลวดสลิงไปใส่ในยางเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีไอ้ยางที่ใส่ลวดสลิงไปด้วยลวดที่แข็งแรงอะไรต่ออะไรมันนั่นแหละทำให้มันไม่ให้ระเบิดได้เร็วทำไงให้มันสึกชาเข้าไปอีกเห็นไหมนี่แหละเกิดจากความอดทนเกิดจากความนี่แหละเราลองนึกดูนั่นน่ะหัวมนุษย์เนี่ยเห็นไหมหัวมนุษย์ที่อยู่กับโลกก็ทำเรื่องของโลกให้มันอยู่ให้ได้นั่นน่ะให้มาทุ่นแรงเหมือนปฏิบัตินี่แหละทำไงจึงจะอมตะได้หรือว่าทำไงให้มันสึกหล่อชาสังขารร่างกายเห็นนะทำไงจะให้มันกุศลนั้นเนี้ยมันเพิ่มพูนหรือว่าปัญญาบารมีเนี่ยมันจะได้เห็นไหมพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่าผู้ที่อยู่เหนือโลกนะเห็นไหมอยู่เหนือทุกข์อยู่เหนือวัฏฏสงสารนะใช่ไหมคุณโยม
พวกเรานี่มันมาเกิดอีกมันก็โรคไปใกล้เจ็บที่เราทำมาไว้มันก็มาได้ปวดเมื่อยนั่นน่ะมันก็ประจำสังขารเรานั่นน่ะเราลองนึกตัวภาวนาไปจนที่บอกว่ารถชนก็กายเบานั่นน่ะกายเบาจิตเบาเอาตัวแกก็ไม่ผอมทำไมแกไม่หนักแกบอกภาวนาถ้าจนไม่หนักบุญมารองรับใช่ไหมท่านตัวหนักนี่มันน่าสลดใจนะเดินก็เดินไม่ได้เห็นไหมนั่นแต่ใจมันไม่ทุกข์ก็ละภาวนาไปภาวนามา สุขมาช่วยยังไม่ตายสุขมาช่วยสุขก็รู้สิทุกข์ก็รู้เนี่ยเหนือทุกข์เหนือสุขก็รู้นั่นใช่ไหมหลวงปู่ท่านรู้อย่างนี้กันอย่างนี้อ่ะ นะคุณโยมนะมาปฏิบัติเรามาเอาอะไรนี่แหละเรามาคลายใช่ไหมคลายอุปทานนั่นน่ะมาปฏิบัติเพื่อคลายเพื่อผ่อนคลายหรือว่าคลายได้ก็บุญเลยเห็นไหมเหมือนว่าทุกข์แบกทุกข์นั่นน่ะที่ท่านบอกการหน้าเป็นทุกข์เนี่ยทำไงให้มันคลายออกคลายออกตอนยังไม่ตายคลายก่อนเห็นไหมคลายทุกข์เป็นนั่นน่ะนี่แท้ไม่ยอมนี่เราลองนึกดูก็แล้วกันถ้าเราคลายไม่ได้ภพชาติมันก็มาอีกเนี่ยสร้างภพสร้างชาตินั่นสร้างอุปทานนั่นเราจะต้องเก่งเราจะต้องมีแรงเราจะต้องเหนือมนุษย์อะไรต่ออะไรนั่นก็เลยเบียดเบียนกันฆ่ากันวันสุดท้ายมันก็70-80มันก็เข้ามานั่นแหละอยู่ถึง90ได้ไม่ก็ต้องชรานั่นเห็นไหมนั่นมันเราชนะชราไม่ได้เราชนะมรณะเนี่ยที่ท่านบอกเข้าไปหานั่นที่พุทธเจ้าที่ว่าพอรู้แล้วเนี่ยโอ้เรานี่มันชรามาทุกชาตินั่นเจ็บมาทุกชาติป่วยมาทุกชาติร้องไห้เป็นทุกข์พัดภาคนั่นเห็นไหมชาติเป็นกินรีก็ร้องไห้นั่นเห็นไหมมีเนื้อคู่ก็ต้องโดนฆ่าโดนยิงยันเห็นไหมช่วยกันอธิษฐานฟื้นคืนมาอีกก็ดีใจนั่นแหละไปอยู่กันจนหมดอายุไขก็ไปตามภพภูมิอีกเห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่าสารพัดนะที่พุทธเจ้าไม่ไหวยิ่งระลึกชาติได้นั่นแหละกี่แสนกี่อะไรก็ท่านก็จำไว้เอามาเล่าเนี่ยที่ว่าพระเจ้า500ชาตินั่นแหละเห็นไหมพระเจ้า10ชาติพระเจ้า500ชาติอย่างนี้แหละคุณโยมมันเป็นเรื่องของเหมือนที่ว่าโลกนี้คือละครใครมาเกิดแล้วก็เห็นไหมเหมือนคนนั่นแหละตัวเกิดมาก็ต้องเต้นต้องรำ
นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะพอไตพอเติบโตขึ้นมาหัดเต้นหัดลำก็เหมือนว่าไตหัวโคนนั่นน่ะชดาเป็นเจ้าก็ไตชดาเป็นพวกลิงโคนอะไรก็ไตหัวโคนนั่นน่ะเหมือนกันชีวิตนี้เห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าลาภยศลาภสักการะนี่แหละมันมาฆ่าพวกเราฆ่าก็มาทำให้เราหลงนะมาทำให้เราหลงมาทำให้เราให้เรารักนะให้เราห่วงนั่นน่ะกลัวยศกลัวลาภหายไปนั่นน่ะเออจริงเนาะพุทธเจ้าพูดเอาไว้จริงนั่นน่ะเรามีอะไรกินดีๆเราก็ไม่อยากให้มันหมดไปอยากให้มันมาเกิดลูกไม้ก็ดีอยากให้มันออกทุกปีจะได้ฉันกันทานกันอย่างนี้อ่ะเนี่ยที่เรียกว่าหลงกินหลงนอนนั่นน่ะหลงพักผ่อนนั่นน่ะพักผ่อนสบายแล้วทีนี้ก็อ้าวพอชราแล้วมันไม่สบายนั่นน่ะไอ้น็อตมันรวมหมดนั่นน่ะกระดูกมันเสื่อมออกมานะมันคลายออกมาเนี่ยมันทุกข์ออกมานะนี่แหละคุณยอมลองนึกดูที่บอกว่าเชื้อโรคนะมันเป็นรังของโรคอะร่างกายเราก็เหมือนตึกของเชื้อโรคเพราะมันยังไม่แตกไม่พังพอเราไม่แข็งแรงเชื้อโรคมันก็กำลังเราถอยจุลินทรีย์มันก็มารุมเร้าเราละเชื้อโรคมันเมื่อเรายังแข็งแรงเราก็ยังสู้กับโรคได้ที่ท่านว่านั่นชีวิตนี้เห็นมาที่บอกว่าสมบัติลาภยศกองไว้กับดินนี่แหละดินมันก็ทับถมไปถ้าไม่มีใครเก็บมาใบไม้มั่งใบไม้มันก็ทับถมเป็นดินได้จึงบอกว่าถ้าเราไม่จุดภูเขานะภูเขามันจะเป็นปุ๋ยนะใบไม้มันแลกอาหารกันนั่นน่ะมันมีเห็ดมีอะไรให้กินอะไรตาอะไรถ้าไม่ไปจุดมันนะบางอย่างนั่นน่ะเห็นป่ะเกิดจากน้ำมือมนุษย์ให้มันไม่รกอะไรตาอะไรได้หารังแกสัตว์อะไรตาอะไรนั่นแหละต้องเอามากินเอามาปะเนื้อเรานั่นแหละเอาเนื้อเขามาปะเนื้อเรานั่นแหละเป็นอะไรนะเผาผลาญพลังงานนั่นแหละถ้าพูดเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เรียกว่าทางการมันต้องเผาผลาญนั่นแหละเห็นไหม ก็เลยจุดมันทุกปีจุดทุกปีไอ้ลูกไม้ที่มันจะเกิดมันก็ไม่เกิดมันตายพอถึงปีมันออกมาอีกมันจะเกิดแต่สักวาหนึ่งมันก็ตายอีกเราไปอยู่ป่านะจึงเห็นไปอยู่พระธาตุสว่างไอ้ต้นไม้สักก็ดีต้นไม้มันยาวมาเป็นวาแล้วก็ถูกไฟไหม้ตายปีหน้ามันก็แตกมาใหม่
แต่ลูกมันก็อยู่งั้นน่ะพอมันถูกไฟไหม้ทุกปีนั่นน่ะก็เลยนึกว่ามันไม่เป็นไรหรอกไอ้ต้นแม่มันยังอยู่แต่แม่มันก็โดนเหมือนกันโดนเป็นเปลือกมันเป็นฐานพอปีหน้ามันก็ถูกไฟใบไม้ลุกมาเนี่ยเรียกว่าไฟมันมาใกล้ลุกเปลือกก่อนทีนี้เป็นฐานดำไว้พอหลายปีมันก็โค่นเลยโยมนั่นเห็นไหมเพราะไอ้ฐานดำนั่นอ่ะกลายเป็นถูกไฟเขาทุกปีมันโค่นได้ต้นไม้ใหญ่ๆนั่นอ่ะอยู่ดีๆทำไมต้นไม้ทองหวาภูมิโค่นได้นั่นอ่ะโอ้มันถูกไฟไหม้ทุกปีไฟมันเหมือนว่าไฟมันเลียเข้ามาเปลือกมหาแก่นนั่นแหละเป็นฐานนี่แหละคุณโยมจึงว่าคนเนี่ยประโยชน์นั่นแหละมีผลประโยชน์กับเสียประโยชน์เห็นไหมมีสองข้างเท่านั้นเองนั่นมนุษย์จึงว่าน่าสงสารที่มนุษย์ร้องไห้มนุษย์ทุกข์กันมนุษย์ที่มีแต่ต้องดิ้นรนนั่นน่ะเห็นไหมจนมากๆก็ไปขายยาม้ากันดีกว่าเพื่อมันจะได้รอดน่ะมันรอดไปไม่กี่น้ำถือว่ารอดไปไม่กี่เดือนนั่นน่ะเห็นไหมมันรอดไม่จริงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราบริสุทธิ์ใจเห็นไหมเหมือนพวกปฏิบัติเขาไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันก็มาไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่ต่างๆท่านก็พูดนั่นน่ะพูดเอาไว้แช่งเอาไว้ไอ้พวกขายนะตายไปมันก็ไปเป็นเปรตนั่นน่ะมันจะไปสู่วิมานอะไรใช่ไหมไอ้หัวหน้าทำนั่นน่ะไอ้พวกที่เข้าใจว่ากูจะรวยหมดนั่นเห็นไหมก็ไปทุกข์นะให้ลูกหลานเป็นทุกข์ไปอยู่ที่พักอนาถาอีกอะไรเด็กกำพร้าก็ไปได้ยินแต่เห็นไหมไอ้หนูเองอย่าพูดนะแม่นะลูกอย่าพูดพูดไม่เพราะอย่าพูดนั่นมันไม่มีใครอ่ะมันก็เหมือนเป็นเมาเฟียกันตั้งแต่เด็กๆนั่นเห็นไหมน่ะน่าสงสารเนาะไม่ใช่ว่าเออไปให้หลวงรับเลี้ยงแล้วดีนะนั่นเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมกว่าจะดีอะเห็นไหมเมื่อกว่าจะมาเนสันชิกเนี่ยเห็นไหมว่าจะให้มันกงให้มันไม่อยากโค้งไปโค้งมาคดไปคดมาใช่ไหมเนี่ยพวกเนสันชิกเนี่ยน่ะไม่ให้มันเกี่ยวเอาไว้ก็เกี่ยวไว้กับโลกนั่นเองน่ะใช่ไหมอุปทานให้มันหมดไปนั่นเนี่ยยอมลองนึกดูอาตมาเนี่ยสงสารพอรู้แล้วก็สงสารเด็กๆสงสารหมดอะใช่ไหมว่าเห็นว่าไม่มีใครแม่นะไม่มีใครเท่าแม่พ่อใช่ไหมคอยตีเอาไว้คอยว่าไว้เนี่ยมายมไม้มายมมันดื้อมากๆก็เอาไม้มายมมาตีมันเจ็บน่ะเห็นมั้ยคอยว่าไว้กว่าจะลูกขาขาเป็นกว่าจะลูกเรียบร้อยใช่มั้ยนั่นน่ะพ่อแม่เป็นผู้ที่สอนนั่นน่ะเป
ป็นคนหัดใช่ไหมเหมือนละครนั่นแหละหัดแต่เป็นตัวพระตัวนางนั่นเห็นไหมตัวอิจฉาริษยาเมืองว่าเห็นนะหัดเอาไว้นั่นแหละไอ้ตัวตลกอะไรต่ออะไรไม่มีตัวตลกออกมามั่งก็เห็นไหมอยู่กันได้ในโลกเนี้ยแต่มันอยู่กับโลกเท่านั้นเองใช่ไหมนั่นแหละแต่ทีนี้ก็คนก็เลยเพลิดเพลินนั่นแหละทีนี้อะไรอ่ะทุกไม่รู้จักจากไงนะทุกไม่รู้จักจากกับวัยรุ่นนี่แหละใช่ไหมยูบอกว่าของสมัยก่อนเดี๋ยวมันก็เบื่อแล้วทิ้งพอนานๆอยากเล่นก็ไปตัดไม้ไผ่มาอะไรต่ออะไรมาทำของเล่นนะเดี๋ยวก็ทิ้งนะเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องทิ้งมันใส่กระเป๋า เล่นได้จนสมองเสียหมดนั่นน่ะเนี่ยไอ้สมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีอะไรจะเล่นสมัยนี้มันเล่นได้จนลืมพ่อลืมแม่หลงไปเลยน่ะกับของเล่นใช่ไหมน่ะมันก็เกินไปอีกนั่นนี่จึงบอกว่าคุณยอมลองนึกดูเนี่ยมันเกินไปอีกสมัยโบราณทำไมคนจึงมั่นคงนั่นน่ะเด็กๆสมัยนี้กลายเป็นเห็นมั้ยกลายเป็นไอ้ที่บอกว่าสมาธิสั้นหมดก็เพราะว่าของสิ่งนี้นะเราจึงบอกหนูอยากเล่นก็เล่นครึ่งชั่วโมงพอวันหนึ่งพยายามภาวนาบ้างรู้จักให้มันเป็นเวลาเหมือนพวกฝรั่งเขาบอกว่าเขาเป็นเวลาเที่ยวเวลาเล่นเวลาดูหนังสือเห็นไหมเวลาทำงานเขาทำกันเป็นพรรคพวกทำกันนั่นช่วยกันธรรมกีกันศิลปินเดียวคนไทยศิลปินเดียวทุกข์ก็ทุกข์คนเดียวสุขก็สุขคนเดียวเหมือนเด็กๆกันแหละเหมือนว่าโลกส่วนตัวของเขาไปหมดแล้วทำไมเนี่ยเขาไม่อยากคุยกับพ่อแม่น่ะที่บอกว่าเห็นไหมลูกๆไปตรงนี้แล้วนะราชเทวีอะไรเหมือนเนี่ยหัวลำโพงแล้วนะพ่อถึงนู่นถึงนี่เขาก็อยากคุยให้พ่อเขาฟังเดี๋ยวนี้เงียบหมดนั่งรถเงียบหมดก้มหน้ากดตะแกรงกันนั่นน่ะนั่นมันเป็นอย่างเงี้ยอาตมาเลยโอ้โหไม่เอาไม่อยากไปกดกับมันเห็นไหมตีหนึ่งถึงครึ่งคืนก็กดกันอยู่งั้นน่ะไม่อยากหลับอยากนอนถ้าภาวนานี่สำเร็จกันทั้งเมืองนั่นน่ะมานะกดกันอยู่นะเปิดเปิ่นนั่นน่ะเห็นมั้ยคนกดไม่เป็นไม่ทันสมัยนั่นน่ะกลายเป็นอย่างนั้นไปนั่นน่ะมันเพลินสมัยนั่นน่ะมันทุกข์สมัยนั่นกลายเป็นทุกข์ทีหลังเพลิดเพลินตอนที่เรายังแข็งแรงใช่มั้ยแต่ไปทุกข์เมื่อยามชรานั่นน่ะทำไมนำมาเอากุศลอันนี้ไปไม่ได้กุศลความว่างไปไม่ได้นั่นน่าคิดเนาะนี่แหละใครทำที่พักภาวนาได้
นั่นเนี่ยก็เหมือนยังกับเห็นมาบรมโพธิสัตว์อยู่ในป่าจะไปสร้างวัดที่ไหนอ่ะก็สร้างในหมู่บ้านท่านนั่นแหละถือศีลภาวนาใช่ไหมตัววันสามก็ใช้บ้านตัวเองนั่นแหละภาวนาสมัยโบราณนั่นแหละสัตว์ก็มาเป็นเพื่อนนั่นแหละความเมตตาสารพัดสัตว์มาอยู่กับท่านนั่นเพราะท่านไม่เป็นพิษเป็นภัยนั่นภาษาใจมันรู้กันหมดเต็มว่าเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะคนทำความดีเนี่ยที่เสียสละก็มีเพื่อนช่วยนะมีคนโน้นคนนี้ไปเห็นไหมช่วยกันนั่นนี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละบางคนนะเห็นไหมให้สมบัติลูกแล้วแม่อยากทำแม่อยากทำที่ภาวนาที่พักนั่นนะไอ้ลูกก็คอยขานนั่นนะเห็นไหมแม่นี่แปลกเนาะแม่อยากตั้งบุญภาวนานะห่างหลวงพ่อขอม4-5 กิโลพออายุมากเก้าอ่ะมันก็ไปไหนกันไม่ไหวนั่นน่ะแม่จะตายตอนไหน นี่แหละทำบันไดไปสวรรค์นั่นน่ะตั้งที่คำพูดว่าสร้างบันไดไปสวรรค์แต่เราไม่หัดเดินไม่หัดมุมานะธรรมน่ะมันก็จะไปไม่ได้อ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะถึงว่าเป็นญาติเป็นมิตรกับภาวนานั่นทำไปทำมาถ้าความว่างมันมาได้โอ้โหมันก็บุญเลยนะเหมือนจุดตะเกียงถูกนั่นนะใช่ไหมทำหามันมืดอะไฟอยู่ถึงไหนอะไรตาอะไรไปจุดมันถูกเข้ามันก็สว่างสวัยนั่นนะปัญญาปัญญามันสว่างสวัยมันไม่มีอะไรที่จะสว่างสวัยใช่ไหมคุณโยมจึงบอกว่าทุกวัดที่เขาภาวนากันนั่นน่ะเราก็ดีใจนะที่ได้พูดออกไปแล้วที่โน้นที่นี้ได้ยินกันนั่นน่ะคนสุดท้ายมันก็ไปสวรรค์เดียวกันนิพพานเดียวกันนั่นน่ะทุกเดียวกันน่ะมันไปตามทุกมันก็ไปทุกนั่นน่ะมันไปใช่มั้ยมันไปจุดสว่างเขาแล้วน่ะนั่นน่ะอนาคามีเกิดขึ้นมาโสดาบันเกิดขึ้นมาก็นั่นน่ะเห็นมั้ยมันก็เข้มแข็งนั่นน่ะที่บอกว่าใจเป็นสุขนั่นน่ะใจเป็นสุขใจเบิกบานมันไม่ต้องร่ำรวยอะไรมากแต่มันอยู่ได้เนี่ยอยู่พอเพียงนั่นน่ะใช่ไหมพอเพียงนั่นน่ะพอใจมันเป็นสุขแล้วมันพอเพียงหมดน่ะแค่อาหารมื้อเดียวนั่นน่ะเห็นไหมแม่ชีก็ดีพระก็ดีญาติโยมก็ดีมันไม่กระวนกระวายมากนั่นเห็นไหมบางคนบอกว่าโอ้โหทำไมทุเรียนมันแพงเหลือเกินอย่างนี้คนจนจะได้กินยังไงบอกว่านั่นแหละคนจนไม่ต้องหรอกคนจนต้องกินกุ้งฝอยใช่ไหมคนรวยก็กินกุ้งใหญ่ได้นั่นน่ะเพราะนั่นน่ะเห็นไหมบุญของเขาน่ะคนจนจะกินอะไรนั่นน่ะเห็นไหมใครจะมาเห็นมั่งนั่นน่ะใช่ไหม
เมาเตตุงอย่ามากินกุ้งฝอยกับพวกเราได้ไหมนั่นน่ะเนี่ยธรรมชาติมันไม่ได้หรอกใช่ไหมโยมมันก็กินของมันตามอำเภอน้ำใจเราขวดหนึ่งเป็นแสนๆก็ได้นั่นน่ะเห็นไหมมันกินน้ำตาไม่ใช่กินน้ำตาลเนาะมันกินน้ำตาของญาติโยมเราก็คุยเล่นๆเนาะนั่นเห็นไหมมันกินเลือดเนื้อของญาติโยมไปกินเหล้าเป็นแสนๆนั่นน่ะมันกินไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมโยมนี่พวกคนภาวนากินบริสุทธิ์นั่นน่ะกินแล้วใจว่างกินแล้วไม่ได้เกิดสนุกโอ้อร่อยอร่อยนั่นน่ะกินบาปท่านบอกครูบาอาจารย์ใช่ป่ะท่านรู้พระอริยเจ้ารู้กินเพลิดเพลินนั่นน่ะน่ะใช่ไหมเราไม่ว่าใครเนาะนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าเราลำบากชาติเดียวนะกายลำบากชาติเดียวที่เราเกิดมาขอลำบากชาติเดียวหลวงพ่อสนองท่านก็สบายของท่านจะมาหลวงปู่ท่านพอท่านชราแล้วเห็นไหมท่านก็ลำบากนั้นทุกองค์ลำบากธาตุลำบากขันมันหนักนะนั่นนะถ้ามันอยู่มันหนักนะมันปวดมันเจ็บท่านก็ต้องทนเนาะนะท่านมีความว่างแล้วเนาะมันก็เหมือนว่าสบายท่านก็ไม่ให้ใครเป็นทุกข์กับท่านนั่นนะจิตของท่านสบายนั่นน่ะจิตของท่านว่างเบาสบายแต่มันไปไม่ได้แล้วมันชราแล้วเดินไม่ไหวใช่ไหมเดินไม่ค่อยไหวท่านก็อาหารนั่นน่ะอาหารไม่สมบูรณ์ละยาไม่สมบูรณ์ละยาไม่อยู่ละรั่วยาประทังนะเยอะประทังเอาไว้มันรั่วหมดแล้วมันก็ไม่อยู่ละจมน้ำนะที่ว่าดับแล้วก็เหมือนจมน้ำเรือเห็นไหมเรือรั่วเรือเรายังไม่รั่วเราก็มาทำเอาไว้นั่นแหละภาวนานั่นแหละชื่อว่าเรารักตัวเราสงสารตัวเราลูกก็ไม่มากับเราน่ะสามีก็ไม่มากับเราบางคนนะที่เขาแต่งงานเพื่อนก็ไม่มากับเราบางคนมาหาเพื่อนตำรันทำนั่นแหละใช่ไหมนั่นน่ะมาหาเพื่อนคุยมั่งแก้ทุกข์นั่นน่ะแก้เรื่องภาวนาบางคนก็มาคุยกับพระไปเจอพระอริยเจ้ากล้าถามกล้าพูดท่านก็ดีใจเนาะท่านก็ดีใจไอ้คนนี้มันฉลาดแล้ววะมันไปของมันได้แล้ววะน่ะไอ้พวกยังภาวนาไม่เก่งไม่กล้าถามก็มันก็ช้าเข้าไปอีกนั่นน่ะขุดเอาเองพายเอาเองนั่นน่ะมันวนไปวนมาก็น่ะบางคนใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าไอ้บางคนเนี่ยพอเจอมันก็ถามเหมือนส่งการบ้านกับครูบาอาจารย์ก็ดีใจนั่นน่ะไอ้คนนี้มันให้รางวัลน่ะเป็นร้อยๆทำไมไม่มีคนมาส่งการบ้านน่ะหลวงปู่ผู้ใหญ่แล้วนี่นะนั่นน่ะก็รู้คนไหนกล้าถามคนไหนกล้าพูดคนนั้นจะไปเร็วเหมือนพวกเข้าห้องปฏิบัติ
คุยกับครูบาอาจารย์องค์เดียวนั่นฝึกเอาไปทำมาบางคนได้ก็บุญของเขาไปเลยบางคนยังไม่ได้ก็ยังมีนิสัยบุญก็ยังคอยอยู่นะนั่นปัญญาปัญญาวิมุตติก็ยังคอยบางคนทำได้ก็บุญของเขาเลยอย่างนี้ชาตินี้เลยใช่ไหมโยมนั่นแต่การปฏิบัติเนี่ยนี่ทำไมยิ่งเข้าห้องยากก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมอะไรต่ออะไรบางคนไปอยู่ป่านี่อากาศก็ดีนั่นเห็นไหมไม่ไอไม่จามพอไปที่ยาทิพย์เนี่ยทั้งสุพรรณยังเปิดเป็นป่ามันยังหนาวมันยังอากาศเช้าๆเย็นๆ นี่อากาศดีเนี่ยกลางคืนอย่างนี้แหละมาวัดสังฆทานนี่เอาละให้ไอให้จามไปนั่นอากาศมันเป็นพิษเห็นไหมนั่นจึงบอกว่าตึกมันถึงจะดำไงฟันขมเมามันจับนั่นมันไม่ได้ผงขาวอะไรฝุ่นขาวอะไรมันเป็นฝุ่นดำจับตำตึกสังเกตพอเข้าไปนั่งรถมองดูตำตึกขมเมารถฟันรถทั้งนั้นนั่นจึงว่าคนที่ปฏิบัติจึงรักป่ารักดงก็เพราะอย่างนี้นั่นเห็นไหมนี่แหละอะไรนะตะวันของคนของนักปฏิบัติคือต้นไม้นั่นแหละต้นไม้อะไรธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมแต่ตรงนั้นมันสวยนะไอ้ที่สำนักยาทิพย์นะนั่งตรงที่รูปปั้นแม่บุญเรือนนั่งไปแล้วมองไปมันมีภูเขามันมีภูเขาเป็นเทือกเหมือนกันต่อไปมันจะแพงที่แถวนั้นถ้ายอมซื้อกันไว้ได้กันเอาไว้เป็นป่านั่นมันจะเป็นวิมานของนักปฏิบัติทีเดียวนั่นนะ เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่านี่แหละอาตมามันตัวเล็กนะมันหัวเล็กปัญญาเล็กนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าหลวงพ่อสนองอยู่ท่านจะโอ้โหเห็นไหมมันเหมือนว่าเหมือนกษัตริย์นั่นแหละเห็นไหมท่านช่วยคนนู้นคนนี้ได้ชี้แนะแนวทางได้เห็นไหมปลูกป่าไว้มาอยู่คาลิสจะไปปลูกมันเสียดินปลูกขี้เล็กทีแบบอยู่คาลิสนั่นแหละแก่นมันก็ทำยาไปทำไม้ค้ำยันก็ได้นั่นแหละเห็นไหมไม้ตะเดาปลูกมันก็ไม่เสียดินนะต้นสนมันยังเสียดินนะต้นสนนั่นแหละเห็นว่าคุณโยมมาปลูกมันหลายๆอย่างนั่นแหละชาวบ้านมันก็พ้นความยากจนได้นั่นแหละก็ยังเอาสตังมาสร้างกุศลได้นะบางคนนี่แหละมาสร้างทานได้เราไม่ต้องไปสร้างไอ้ม้าไอ้แม่อะไรเนี่ยใช่ไหมไอ้มึนเมาไม่เอาเลยนะมันก็มีความสุขในครอบครัวใช่ไหมประเทศเราก็ไม่มีคนเกเรนี่มันจะรังแกกันอยู่นั่นนะใครจะใส่ทองไปสิเดินไปสมัยก่อน คุณยายรุ่นคุณยายบอก
ใส่ทองสะพายแร่งไม่มีใครสนใจกันเลยมากรุงเทพคนมีทองก็ใส่ไป10 บาท20 บาทก็ไม่มีใครสนใจสมัยนี้สลึงเดียวก็อยากจะเอานั่นน่ะเอ็นมานี่พอมันเมานั่นน่ะจึงบอกว่าโลกนี้ไม่สวยไม่เหมือนโบราณน่ะใช่ไหมโบราณเขาสวยน่ะอยากจะไปดูคนสวยคนงามแต่งก็ไม่มีใครว่าแต่งเพชรแต่งพลอยก็ไม่มีใครว่านั่นน่ะเห็นไหมทีนี้แต่งไม่ได้อ่ะ นั่นน่ะมนุษย์หาความสวยยากแล้วเห็นไหมนั่นน่ะถ้าแต่งขึ้นมากูจะฆ่าเป็นยังไงโอ้โหเอาไปเลยไอ้หนูไม่ต้องมาฆ่าป้าหรอกคนมาถือศีลเนี่ยเอาไปเลยเห็นไหมมันเมานั่นน่ะเห็นไหมแกนี่ก็ตายไปแล้วเนี่ยคุณยมเนี่ยวคุณยมเนี่ยวแกเล่าให้ฟังเดินอยู่ตามตอกตามอะไรไม่ได้ไอ้พวกผงไอ้พวกม้ามันเยอะเหลือเกินไม่เห็นมันกลัวตำรวจเลยนั่นน่ะเห็นไหมถ้ามันกลัวตำรวจมันก็ไม่ดื้อสินะ เห็นไหมมันกล้าต่อยกับตำรวจด้วย มันเครียดมันเมื่อกี้ก็จับผมแล้วมาทางโรงพักนี้ก็จะจับผมอีกต่อยตำรวจดีกว่า ใช่ไหมนั่นน่ะเดี๋ยวก็ไหลกระทงนี่นะมันเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเขาก็หวังดีนะแต่ว่าอยากให้ใส่หมวกกันน็อกกันไม่เอาขี้เกียจใส่มันหนักนั่นน่ะกลัวจะหัวแตกนั่นน่ะกลัวล้มไปแล้วก็เห็นมาต้องไปผ่าสมองน่ะพยาบาลก็ลำบากเห็นไหมพากันแบบลูกมะพร้าวเลยพากันทุกวันนั่นเห็นไหมพาจนพยาบาลก็ไม่อยากคุยด้วยนะเห็นไหมเหนื่อยนั่นเห็นไหมนั่นมันเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะชีวิตเราเนี่ยยังเดินทางไกลอย่าให้มันเป็นอย่าให้มันเป็นอะไรนั่นน่ะถ้ามันเป็นแล้วมันก็เสียใจน่ะใสเจียใช่ไหมเสียใจ นั่นน่ะเห็นไหมพอมันคืนมาไม่ได้แล้วพอนึกถึงทีไรก็คืนมาไม่ได้เหมือนความชราเนี่ยจะให้มันกลับมาเป็นหนุ่มมันก็ไม่ยอมนั่นน่ะนั่นน่ะจะไปนั่งเสียใจยังไงอ่ะนะผมมันจะขาวลงนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะให้มันขาวชาติเดียวใช่ไหมน่ะทำไงจะให้มันทะลุไปให้ได้นั่นน่ะอะไรอ่ะแห่งห้องพันนิพพานนี่แหละใช่ไหมเดินไปให้ถึงใช่ไหมนั่นน่ะอย่าไปกลับกอกกับมันเนี่ยกลับกอกอย่างอื่นไม่เป็นไรเนี่ยเรื่องนิพพานนี่ต้องเรื่องสวรรค์นิพพานอย่าไปกลับกอกกับมันไม่เอาละเราไม่ทำละเบื่อแล้วเนี่ยไม่เห็นจะต้องบังคับเลยศาสนาอื่นใช่ไหมทำไมเรานี่มันถูกบังคับด้วยตัวเองนั่นน่ะต้องอดต้องทนนั่นน่ะเห็นไหมพอทำได้แล้วเนี่ยมันเป็นเวลาของเขามันเป็นเวลาของเขาไปหมดน่ะเวลาบุญไปหมดเวลาว่างไปหมดใช่ไหมน่ะใหม่ๆมันก็อย่างนี้แหละบางคนใช่ไหมมาหัดใหม่นั่นน่ะมาหัดใหม่ก็ฝึกไป
นั่นนะไม่ประมาทนั่นนะไม่ประมาทเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมนิดเดียวก็ไม่ได้ทำไมอารมณ์มันทำไมแรงทำไมมันพูดเด็ดขาดขึ้นอะไรต่ออะไรทำไมมันจริงจังขึ้นนั่นน่ะมันไม่พูดเลาะๆและแล้วอะไรต่ออะไรพอภาวนาได้นั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโอ้โหทำไมจะคนนี้ทำไมพูดลุ้นเด็ดขาดเหลือเกินเด็ดขาดกุศลนั่นน่ะปัญญากุศลบางทีก็คุณแม่บุญเรือนมาพูดนะเหมือนยืมปากพูดเลยนั่นน่ะเด็ดขาดจริงจังบางคนเห็นไหมสวดมนต์ก็ธรรมดาพอคุณแม่บุญเรือนมาอาศัยปากพูดแบบทหารเนี่ยนะชาลิติชิมพาลิจะเนี่ยนะเหมือนพูดแบบทหารลาบมันจะได้มาไอ้อีกคนหนึ่งฟังเอ๊ะทำไมแม่ชีวันนี้ทำไมท่องแบบไม่เห็นเรียบร้อยเลยไม่เห็นทำไมเสียงห้าวหาญเหลือเกินนึกไปนึกมาโอ้โหคุณแม่บุญเรือนมาสอนให้ท่องนั่นเห็นมาน่ะก็เล่าให้ฟัง นี่แหละจึงบอกว่าไอ้คนนี้ก็ป้าคนนี้ก็ติทีแรกทำไปทำมาโอ้ยคุณนึกขึ้นมาได้ต้องพูดขอขมาแม่มาสอนให้พวกเราเห็นมานั่นแหละจึงว่าจริงสำหรับที่คนเชื่อนั่นน่ะเห็นไหมนี่ที่ว่าพูดแล้วไม่ต้องเชื่อแล้วก็เอาไปทำดูนั่นน่ะที่หลวงปู่ต่างๆมาพูดเห็นไหมพูดเรื่องปล่อยวางพูดเรื่องนั่นน่ะนี่น่ะมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคนเนี่ยเห็นไหมเมื่อปฏิบัติไปนั่นน่ะเห็นไหมบางคนก็นึกว่ามันถูกแล้วอะไรต่ออะไรนั่นน่ะ ก็ต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นไปหลายครูหลายอาจารย์นั่นน่ะเห็นไหมเอามันจะย่างเดียวก่อนนั่นน่ะพุทโธไปท่านก็บอกพุทโธไปนั่นน่ะทำไปเห็นไหมบางคนพอเข้าใจแล้วนั่นน่ะมันเหมือนพี่น้องกันปัญญาสมาธิมันเป็นพี่น้องกันวิปัสสนาสมาธิมันเป็นพี่น้องกันนั่นน่ะเห็นไหมทิ้งกันไม่ได้พวกอภิธรรมก็ไม่ต้องไปเอาหรอกเอาอภิธรรมไปเลยเอายอดเลยเมื่อมันจะตายมันขึ้นไม่ได้มันไปไม่ได้ทีนี้ก็ทุกคนเดียวนั่นเห็นไหมเหมือนท่องสวดคูณคนเดียวนั่นเองอภิธรรมเนี่ยคือเป็นหลักเท่านั้นเองนะว่าพระอรหันต์ทำได้แล้วท่านก็พูดเอาไว้แต่พวกเรานี่ต้องฝึกไปก่อนนั่นน่ะฝึกให้มันมีลานบินเนี่ยเมื่อเครื่องบินมันบินแล้วมันไม่มีลานบินมันก็ลงไม่ได้มันก็ตกสินะมันก็ไปไม่ถึงนะไปไม่ถึงอเมริกาหรือไปไม่ถึงฮ่องกงอะไรไปนู่นใช่ไหมคุณโยมเหมือนกัน
ธรรมชาตินอกธรรมชาติในนั่นเห็นไหมอาศัยกันนี่มีแต่เปลือกก็ไม่ได้มีแต่แก่นก็ไม่ได้เปลือกไม่มีเลือดมันออกเหมือนไปถากไม้นั่นนะบางอย่างมันเหมือนเลือดมันออกมายิ่งไม้ประดู่แดงเหมือนเลือดนะเห็นไหมถ้ามันไม่มีเปลือกก็ไม่ได้มันมีตะแก่นก็ไม่ได้นั่นนะมันก็มันหายก็มันกินอาหารทั้งเปลือกนั่นนะกระพี้นั่นเองนั่นนะเห็นไหมเหมือนในไม้ไผ่อะไปตัดตอนเที่ยงคืนนะมันจะมีน้ำมาทั้งลำเลยขึ้นไปเลี้ยงแต่มันก็ลงได้เห็นธรรมชาติของมันพอเวลาอื่นมันไม่มีแต่ตอนเที่ยงคืนมันจะมีนะไปเจาะน้ำมันจะไหลออกบ้องไม้ไผ่นั่นเห็นไหมเอามาทำยาได้นั่นแหละโยมลองนึกดูสิว่าเห็นไหมทุกอย่างมันต้องอาศัยกันและกันตอนเรายังไม่ตายนั่นแหละเวลาตายมันไม่มีทั้งน้ำมันไม่มีทั้งไม้ไผ่ใช่ไหมมันไปหมดมันแห้งถ้ามันผุพังไปหมดนั่นใช่ไหมเหมือนว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาเนี่ยแต่ทีนี้พูดเนี่ยมันเป็นหลักของผู้ที่ปฏิบัติได้แต่พวกเรานี่พูดแล้วมันก็ยังไม่ได้นั่นน่ะเห็นมันก็ได้แต่พูดอะมันไม่มีตัวบุคคลไม่มีสัตว์บุคคลน่ะไม่มีตัวตนเราเขานั่นน่ะมีแต่ความว่างมีแต่ความเห็นไหมมนุษย์เอาอะไรไปไม่ได้นั่นเองเอาได้แต่ความรู้ไปเนี่ยจิตที่รู้ไปนั่นเห็นไหมเนี่ยจิตดวงนี้เองที่ว่าหลงโอ้เรามีทองคำเยอะใช่ไหมเรามีเพชรเยอะอะไรเงี้ยก็ไปยังไงอ่ะพวงเพชรพวงพลอยเขาแล้วสมมุติถ้าเรามีเพชรเท่าบาทอย่างเงี้ยเราจะเอาไปยังไงนั่นเห็นไหมสมมุติเนาะทีนี้เราก็เพชรมันก็แก้วนี่แหละมันก็อยู่กับโลกเนี่ยเอาไปไม่ไหวแล้วตัวเรายังยกไปไม่ได้เอ้าปล่อยให้คนข้างหลังมันดูแลกันเนาะเหมือนหลวงพ่อสนองว่านะอยู่กันให้เป็นสุขนะหลวงพ่อไปแล้วไปอยู่ทางสุพรรณนั่นน่ะเห็นไหมอยู่ที่นี่คนมาเยี่ยมเยอะหลวงพ่อก็ไม่ต้องได้หยุดนั่นน่ะแล้วบางคนไปก็อยากได้บุญก็ไปนวดทีนี้หลวงพ่อไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้เข้าอยู่นิ่งๆน่ะเห็นไหมใครมาพามากันนวดกันนะเห็นไหมโอ้โหลำบากหน้าดูเนี่ยลุงก็ไม่ร้องเลยสักอุยไม่เห็นไหมเพราะทำสมาธิได้ทำปัญญาได้นั่นเห็นไหมมันได้สองครั้งทำสติได้อย่างนี้แหละทำไมงั้นเราปวดตายเนี่ยข้าวก็กินไม่ได้แม่ลุงพ่อเก่งเนาะทำไมท่านลดความอ้วนได้เก่งเหลือเกินที่ไหนได้โอ้โหกินก็ถ่ายหมดอะไรตาอะไรเห็นไหมนั่นน่ะไม่รู้หรอกว่าลุงพ่อสุขภาพไม่ดีแล้วท่านก็ไม่พูดอะเห็นไหมอะไรก็กินไม่ได้อะไรก็กินไม่ได้โอ้อย่างนี้เราตายดีกว่าน่าสงสาร
แล้วก็อยากให้หลวงพ่ออยู่นั่นน่ะหลวงพ่อทั้งวันนั้นก็พูดทุกองค์อ่ะก็ป่วยแล้วกินแล้วจืดๆอ่ะอยู่ไม่ได้หรอกนั่นน่ะภาษาสากลเขาไม่ว่าใครเนาะทีนี้นั่นน่ะโอ้ถ้าเรากินแกงลูกตุ้งเนี่ยเดี๋ยวเราก็หายแล้วพูดอย่างนี้ยังลูกศิษย์ยังไม่เชื่อเลยเห็นไหมนั่นน่ะกรรมของท่านนั่นน่ะไม่ได้กรรมของใครใช่ไหมโยมนี่แหละเราก็คุยให้ญาติโยมฟังพอเราชรามากเราก็ไปเชื่อสากลเข้าไปนั่นน่ะเห็นไหมเขาบอกให้ซ้ายก็ซ้ายบอกให้ขวาก็ขวาบอกให้ผ่าก็ผ่านะใช่ไหมโยมแต่ก็คุณยายคุณตาอายุขนาดนี้แล้วมันก็อยู่ไม่ได้แล้วนะมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยตายก็ไปเถอะไม่เป็นไร ไอ้เราก็ทรมานเหลือเกินเออตายก็ทางมันเถอะนะเห็นไหมเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เข้าทางกันเลยแบบนี้แหละนะคุณโยมเนาะจึงบอกว่าเราต้องนี่แหละอายุวันธนะอายุวัฒนะอายุวันธนะนี่แหละเรารักษาธาตุขันธ์ของเราให้ได้เราต้องเป็นหมอเราต้องเป็นหมอของเราไม่ใช่หมออื่นมารักษาเราอย่างเดียวเราต้องระวังของเราเองนั่นน่ะเรารู้ว่าอันนี้เป็นความดันขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรู้จักลดน่ะลดไอ้ที่ความที่เราต้องการมันต้องการมากใช่ไหมบางคนเห็นว่าเป็นความดันเป็นโลหิตสูงเราลดยังไงอ่ะใช่ไหมนั่นเป็นเลือดจางเราเพิ่มยังไงนั่นเห็นไหมทีนี้ก็บางคนเห็นไหมเด็กๆเลยมันก็ไม่อยากกินหรอกไอ้กระเทียมหัวหอมอะไรสมัยใหม่ด้วยดีฟีอะไรพริกไทยเห็นไหมใบยงใบยอใบขี้เหล็กเนี่ยมันเป็นในนั้นหมดมันเป็นยาว่าชีวิตเนี่ยทีนี้มันธาตุไม่แข็งแรงแปรปวนธาตุมันไม่มาตรฐานมันก็เลยแบบไม นี่แหละอาหารเป็นเหตุอาหารเป็นปัจจัยอาหารเป็นเหตุอาหารเป็นปัจจัยให้เราแข็งแรงให้เราอยู่กับโลกได้ไม่ใช่ว่าคุยกันเรื่องไม่อยากให้โยมตายโยมต้องพวกเราต้องตายกันทุกคนน่ะแต่เนี้ยก่อนจะตายเราก็ไม่ให้มันทรมานเรามากใช่มั้ยนั่นนะทีนี้ครับถ้าเราไปเชื่อสากลนะใช่ไหมเราก็ถูกสากลหลอกใช่ไหมโยมอาหารปนเปื้อนอาหารผสมยาอาหารอะไรต่ออะไรสารพัดนั่นนะทำไมมะเร็งเบาหวานทำไมมันเยอะเหลือเกินนั่นนะ
ทำไมมันออกตัวผอมๆทำไมบอกว่าไขมันในเลือดนั่นน่ะเห็นไหมผอมยังก็เครียดใช่ไหมผอมยังก็ไม้กระบอกบอกไขมันในเลือดนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเราแก้ตัวเราไม่เป็นนั่นน่ะกระเทียมอะไรต่ออะไรมันเป็นยาทั้งนั้นเลย พริกไทยดีปีขับเลือดลมใช่ไหมไม่ได้กินไม่รู้กินอะไรเห็นไหมบางคนเอ๊ะทำไมหนูเป็นอย่างนั้นเราก็สังเกตโอ้เราไปเชื่อสายฝาเขาแล้วเห็นไหมเราไม่ได้เชื่อตัวเราเราไม่ได้กินตามพ่อแม่เรากินเหล็กเป็นยา นอนหลับแกงขี้เหล็กก็ไม่กินนะเด็กสมัยนี้เนี่ยคุยกันเนาะนั่นน่ะเลยธาตุอาหารไม่สมบูรณ์นั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะฝรั่งมันมาวิจัยคนไทยนี่กินอาหารได้หมด เป็นยาไอ้พวกมันกินไขมันพออายุมากๆก็เป็นร้อยๆเลยอายุหนักน้ำหนักกันนะร้อยสามสิบร้อยยี่สิบอะไรไปนู่นนั่นน่ะเห็นไหมเดินก็ไม่ได้น่าสงสารนะยอมผู้หญิงนั้นบอกว่าถ้าแฟนเขาตายเขาก็กลับบ้านนะ พอมันมาอยู่นานอยู่เยอรมันใช่ไหมนั่นแหละคนทำไมอ้วนขึ้นก็เพราะว่าเห็นไหมทานแต่ไขมันอาตมานี่นะถ้าตามใจปากนี่โอ้โหกินได้หมดแต่ไม่กล้ากินไม่กินนั่นแหละถูกปากหมดใช่ไหม นั่นน่ะกินมาต้องกับเด็กๆนั่นน่ะเห็นมาเราต้องรู้ว่าอะไรมันเป็นพิษนั่นน่ะเหมือนกันปฏิบัติก็เหมือนกันนั่นน่ะถ้ามันทำได้ใจมันว่างก็รู้มันนั่นน่ะดูมันถ้าไปเห็นมาถ้าไปไม่ให้มันเข้าก็ไม่ได้ทีนี้มันไม่เข้า ทีนี้มันจะสงบยังไงอ่ะนั่นน่ะได้ไหมโยมมันจะสงบยังไงก็เพราะมันรู้จักสงบนั่นน่ะลักษณะอย่างเงี้ยนั่นน่ะเราต้องให้มันเข้าสงบได้ก็เข้ามันเข้าฌานได้ก็เข้าใช่ไหมนั่นแหละมันจึงจะมันก็ไปตามทำนองของธรรม มันก็ได้พิจารณาได้พอออกมาขนหนังเล็บฟันเราอาศัยนั่นน่ะเหมือนบ้านนะบ้านทรุดโทรมก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมมันก็ผุพังอยู่งั้นนะไปไม่ได้เนี่ยภาวนาตีกันภาวนาทะเลาะกันเถียงกันเนี่ยพอพวกหลวงปู่ได้แล้ว เขาก็ยิ้มเขาก็ไม่ต้องคุยกันท่านได้ไปถึงไหนแล้วล่ะอะไรตาอะไรโอ้เห็นมาเขาไม่เถียงกันมาเจอกันเห็นมาหลวงปู่เหนื่อยมาทั้งวันนะกราบกันแล้วก็มาจากไหนอะมาจากเลยอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นน่ะเขาก็ ต่างคนต่างไปพักแล้วเห็นไหมเหมือนกันถ้ายังมาเถียงกันลูกศิษย์มาเถียงกันโอ้โหยังไกลเหลือเกินนะมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมคนละวัดคนละวานั่นน่ะเห็นไหมนั่นเรียกว่าเถียงกันนั่นน่ะเห็นไหมอาจารย์เราเก่งอาจารย์เราอย่างงู้นอย่างนี้มันก็เลยเป็น
ตัวเป็นตนอาจารย์นั้นท่านดีแต่คนที่มันให้พี่น้องกันตีกันเองนั่นแหละเห็นไหมลักษณะอย่างนั้นนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมครูอภิธรรมเราไม่พูดดูถูกใครนะครูเรียนอภิธรรมเก่งหมดเวลาตายวอยวายเหลือเกินปวดเข้าไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้เข้าฌานไม่ได้ไอ้พวกลูกศิษย์ก็หมดไอ้นั่นเลยหมดศรัทธาเลยเห็นไหมเนี่ยเขามาเล่าให้ลุงพ่อตะนองฟังนะนั่นน่ะเห็นไหมแต่ไม่ต้องพูดว่าใครเนี่ยเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะตัวสมาธินี่น่ะตัวที่นำทางเหมือนว่าตัวพยุงตัวเข้าฌานตัวพยุงพอมันก็ไม่ปวดไม่เจ็บสินิ่งก็รู้เบิกบานก็รู้นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้จะเข้านิพพานก็รู้นั่นแหละไอ้สมาธิกับฌานเนี่ยทำไม่ปวดไม่เจ็บเนี่ยไม่ต้องเชื่อนะทำไปเถอะเนี่ยก่อนเข้าสมาธิได้ที่บอกว่าพอใส่รองเท้าส้นสูงเราไม่ทำหรอกภาวนาเราทำสติก็แล้วกันก็ได้มาทางนั้นนะพอรองเท้าส้นสูงขาแพงขาเคล็ดเนี่ยเรียกว่าขาแพงเจ็บไม่รู้จะเอาใจปวดเนี่ยไปไว้ที่ไหนแกก็รู้เลยต้องฝึกสมาธิให้ได้ต้องเข้าสมาธิให้ได้เนี่ยไม่ต้องเชื่ออาตมานะมาคุยกันเนี่ยคุยกันแบบพี่น้องคุยกันใช่ไหมเหมือนว่าเคยกินข้าวทุกวันนะไม่กินนะข้าวสักวันนึงก็ไม่กินกี่วันก็ไม่กินอยู่ไม่ได้หรอกเหมือนทหารนั่นนะรบแต่ไม่นอนนะไม่นอนไม่กินข้าวเดี๋ยวมันก็ตายใช่ไหมนี่หลวงปู่ท่านก็พูดอย่างนี้ไม่ต้องเชื่อตำมานะนี่แหละจะฟังแล้วเป็นเหตุผลก็แล้วกันเนาะอาตมาไม่พูดหักล้างใครเนี่ยก็คุยกันนะก็สงสารแบบนี้ก็ให้โยมหลงสิใช่ไหมโยมก็คุยแบบนี้ก็สอนให้โยมหลงสิบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงนั่นแหละบางคนก็ไปคนละเพลงต้องเพลงนั่นน่ะโอ้ยไม่ต้องทำหรอกนั่นเห็นไหมไอ้สมาธิไอ้ฌานนั่นน่ะเข้าได้นั่นดีเหมือนเรามีอาหารกินหลายรสนั่นน่ะหลวงปู่บอกว่าเหมือนภาวนาน่ะลูกศิษย์มาโกหกก็ไม่รู้นั่นน่ะหลวงพ่อสังวานไปใครไปโกหกกันอย่าไปเชื่อมันไอ้คนนี้มันยกแม่ให้เราฟังเห็นนะท่านรู้เลยแต่ท่านไม่พูดเนี่ยลักษณะอย่างนี้นายโยมนะเนี่ยไม่ได้พูดให้หักล้างใครเราก็เดี๋ยวเราก็ตายกันแล้วใช่ไหมนั่นน่ะบางคนเนี่ยก็คุยกันไปนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุยแบบนั้นน่ะมันมีลาภโยมคุยแบบอาตมาพูดเรื่องจริงๆเนาะนั่นน่ะต้องคุยเรื่องจริงไม่ได้คุยถากถางใครทั้งนั้นนะโยมเนาะต้องเข้าใจนั่นน่ะเดี๋ยวเราก็ตายแล้ว
เราจะลาบไปทำไมอ่ะใช่ไหมเราทำเรื่องจริงๆกันดีกว่าจะได้ญาติโยมจะได้สบายใจนะคนไหนมันเห็นไหมพอเขาตกแล้วเขาก็มาถามดินะอ้าวทำยังไงอ่ะจะได้ความสงบคืนมานะเราได้ฟังวันนั้นว่าทำไงจะได้ความสงบคืนมาอีกนั่นน่ะก็โยมไปฝึกอย่างนั้นแล้วหลายปีแล้วมันเข้าไม่ได้นั่นน่ะไม่เป็นไรหรอกเราจะตายก็เข้าสมาธิเข้าเมื่อไรก็ได้มันไม่ได้นะโยมนะมันความสงบเนี่ยมันต้องเข้าให้ได้จริงๆนั่นน่ะนี่เราไม่ได้พูดหักใครนะโยมนะนี่คุยกันเรื่องจริงพ่อแม่ไม่อยู่เห็นไหมใครจะพูดล่ะนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนเห็นไหมท่านก็พูดเลี่ยงๆไปว่าชอบใครชอบมันกินแกงเรากินแกงอะไรแล้วก็กินไปเถอะเราชอบแกงอะไรก็กินไปนั่นแหละท่านก็พูดเลี่ยงๆท่านก็ไม่อยากหักหางน้ำใจใครเนาะมันเป็นอย่างนั่นแหละธรรมะพูดแล้วมันจะตายแต่ธรรมะจริงๆเนี่ยพูดแล้วมันจะตายความดีเนี่ยพูดแล้วมันจะโดนฆ่าเห็นมาทางโลกนั่นน่ะกูไม่ได้สักทีมึงได้ทุกยุคทุกสมัยฆ่ามันดีกว่าใช่ไหมโยมนั่นน่ะลักษณะเนี่ยแล้วเรายอมลองดูกันแล้วกันลุงพ่อเราก็ล่วงลับไปแล้วเราไม่เอาครูบาอาจารย์เป็นบรรทัดฐานเนี่ยเราก็ไปเชื่อข้างนอกนั่นน่ะไปเชื่อหนังสือมั่งอะไรมั่งไปนั่นแหละตาลพัดเขียนน่ะเห็นไหมป้าก็บอกตายเขาเอามาประยุกต์แล้วต่อไปอ่ะเห็นไหมนั่นน่ะเขาก็เอามาประยุกต์เป็นของเขาหมดอะไรต่ออะไรท่านก็เข้าใจพูดเนาะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าหลักธรรมน่ะมันไม่มากอ่ะหลักธรรมที่อย่าใจร้อนนั่นน่ะเห็นไหมอย่าใจร้อนนั่นน่ะท่านบอกว่าปลูกมะม่วงมะพร้าวรดน้ำพรวนดินไปเถอะเมื่อไรมันจะออกลูกเมื่อไรมันจะออกลูกน่ะลักษณะแบบคนใจร้อนน่ะหลวงพ่อชาก็บอกทำไปภาวนาไปนั่นน่ะไปทำมามันแน่นไปเองน่ะโซดาไม่ต้องพูดอ่ะเห็นไหมโซดาไม่รู้มันไปทางไหนนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยคุณยอมเพราะคนพูดมันไม่ได้มันไม่ได้โซดามันเป็นยังไงมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นละคุณโยมได้แต่ท่องได้แต่เข้าใจว่าใช่แต่ความจริงเนี่ยมันเป็นหลักธรรมที่ทำไงจึงเย็นทำไงจึงจะไม่โกรธทำไงจึงจะเห็นไหมแล้วไปขัดใจก็โกรธเลยนั่นน่ะโซดาไม่โกรธน่ะแค่โซดาก็ไม่โกรธละนั่นลักษณะอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่อนาคามีเลยแค่โซดานี่ก็กลัวบาปละนั่นน่ะเห็นไหม
เนี่ยที่เราใกล้ชิดเหมือนอย่างกับญาติเก่ากันนั่นแหละท่านหนึ่งยังเมตตาเหมือนหลวงพ่อปาสุขอะไรพวกเนี้ยพอไปพูดนั่นเนี่ยท่านก็พูดให้ฟังเหมือนกันเห็นมาใครไปว่าท่านอะไรท่านก็ยังหัวเราะแฮ่ๆได้แต่เห็นไหมพอท่านมาแย่พวกเราหูมันชักแดงแล้วเห็นไหมอะไรตาอะไรท่านก็แกล้งด่าให้เราโกรธท่านก็รู้เลยว่ามันยังสมาธิมันไม่แน่นน่ะเห็นไหมท่านก็บอกนั่นน่ะเห็นไหมท่านไม่พูดอ่ะไม่เคยพูดอ่ะเห็นไหมเวลาเทศเห็นไหมดีนะปัญญานะผมก็นั่นวะพ่อผาสุกเปิดตัวแล้วเนาะก่อนไม่เทศอ่ะไม่เทศไม่สอนปฏิบัติของท่านเป็นสิบปีเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ต้องนิมนต์ท่านเทศท่านหนึ่งจะเทศท่านก็ยังไม่อยากเทศเลยไม่รู้จะคุยอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมพูดแล้วเหมือนไปว่าเขานั่นแหละท่านบอกธรรมะเป็นของจริงไงเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมบางองค์บอกว่าธรรมะนี่มันมีไม่มากนอกจากคุยไปเหมือนว่าอะไรไปนั่นน่ะเราก็ไม่อยากว่าท่านทั้งที่เราพูดกันเรื่องจริงๆนั่นน่ะท่านก็พูดแบบทำนองนั้นเราก็นึกขำเนาะนั่นน่ะบางองค์น่ะเห็นไหมสารพัดจะพูดอะคนเราธรรมะมันเป็นตัวดับแต่ตัวเกิดเนี่ยมันตัวปรุงแต่งนั่นน่ะจิตมันปรุงแต่งขึ้นมานั่นน่ะใช่ไหมธรรมะคือตัวดับคือตัวพูดไม่ได้คือตัวว่างนั่นน่ะกุศลมันคือตัวว่างคือตัวรู้นั่นน่ะเหมือนไอ้คนนินทากันนั่นสารพัดมันปากแบบนั้นน่ะที่หลวงพ่อสนองพูดว่าโอ้โหเป็นคุ้งเป็นแฟนั่นน่ะสารพัดเอายกนั่นน่ะยกมาพูดบางคนก็ไปศึกษาพุทธทาสมั่งศึกษามาหักล้างกันนะแบบลักษณะอย่างนั้นแหมคุยนี่ยังกับพระอรหันต์หักล้างเขานะนั่นแหละเห็นมาบางคนเนี่ยลักษณะอย่างนั้นน่ะก็จึงบอกว่าคู่พักรักจำนั่นน่ะเอาไว้หักล้างกันเอาไว้คุยกันสนุกที่จะถากถางกันเหมือนอย่างกับไปเก็บอารมณ์ไปเก็บอารมณ์หรือว่าไปเข้าคอร์สนั่นน่ะก็เหมือนว่าไปเก็บอารมณ์7วันไม่ให้พูดนั่นน่ะมันจะออกมาตัวพูดตัวคุยมันจะออกมาบางทีอ่ะ
พอไม่เข้าคอร์สมันก็คุยพอตอนไปอยู่รวมกันไม่คุยเห็นไหมพอยังทำไม่ได้มันยังรั่วอยู่นั่นน่ะพวกทำแล้วไม่รั่วนั่นน่ะพวกเนี้ยมันจะไปโสดาได้เนาะมันจะไปเห็นจิตรู้จิตเห็นจิตเนี่ยเห็นไหมรู้จิตใจตัวเองรู้ว่าตัวเองไปนินทาเขาแล้วอะไรตาอะไรรู้ว่าตัวเองนี่ไปโกรธเขาแล้วพยาบาทเขาแล้วอะไรตาอะไรอย่างนี้แหละคุณโยมถ้าไม่งั้นมันก็ไปเรื่อยเลยนินทาเขาก็ดีอะไรตาอะไรว่ากันนั่นน่ะก็เลยอะไรนะแบกขวานไปฟันคนอื่นอย่างเดียวนั่นน่ะมันไม่ได้ฟันที่ใจตัวเองท่านบอกมันไม่ได้ผ่ามันที่ใจตัวเองมันก็โอ้ยอย่าไปว่าใครเลยนั่นน่ะทำใจว่างได้นะนั่นน่ะเป็นสุขหนอนั่นน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยมันเห็นไหมพุทธทาสพอได้แล้วตัวกูของกูเนี่ยเห็นไหมไปธรรมามันอยู่ที่กูนี้เองนั่นน่ะถ้ามันหมดกูแล้วก็สบายท่านบอกนะไม่มีมึงมีกูแล้วนั่นนะท่านบอกเห็นไหมมันก็รู้จักว่างนั่นนะทำงานได้จิตว่างเทศนาด้วยจิตว่างนั่นนะด้วยความเมตตานั่นนะจึงบอกว่าสงสารโยมทุกคนยอมเองนะบุตามานะมาเนสันชิกได้เห็นไหมนั่นน่ะมาปฏิบัติได้ไม่ล้มแล้วบางคนนั่นน่ะเห็นไหมก็เป็นบุญของเขาเลยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหมที่ครูบาอาจารย์ไม่หลับไม่นอนนั่นน่ะ20กว่าปีจึงมาสร้างวัดน่ะสังฆทานนี้ได้นั่นน่ะเห็นไหมเราเนี่ยอาศัยเนื้อหนังครูบาอาจารย์ที่บอกว่าเราอาศัยเสื้อผ้าของพุทธองค์ผ้าเหลืองนั่นน่ะเห็นไหมคุมกายอยู่นั่นเห็นไหมเราก็ว่าเราเก่งนะเราเก่งแล้วอะไรต่ออะไรลองไม่มีผ้าเหลืองคุมกายใครจะช่วยเรานั่นเห็นไหมนั่นแหละบารมีพ่อคุ้มครองจะมาโยมนั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมถึงบอกว่าเห็นมาเมตตากันเมตตาเข้าไว้ผิดพลาดพังไปก็อภัยกันก็มีความสุขใช่ไหมนั่นนะอย่าเอาให้ตายบางคนใช่ไหมยิงกันตายฆ่ากันตายก็เพราะเมตตามันหายหมดเมตตาข้างนอกบนท้องถนนเมตตาในบ้านมันไม่มีเขาแล้วก็นั่นน่ะเห็นไหมฆ่ากันเมาขึ้นมาพ่อทำกับข้าวไม่ทันฆ่าพ่อเห็นไหมนั่นน่ะเมตตามันตัวรู้มันหายหมดทำไม่ได้ถ้าหายเมาโอ้กูเนี่ยทำไมมันแป๊บเดียว
ผีตัวไหนมันมาสิงใจใช่ไหมผีเมาสินั่นน่ะผีหลงสินะมาเมาม้าเข้าทำได้หมดนั่นน่ะเห็นนะในข่าวใช่ไหมน่ะพอหายแล้วโถกูต้องมานั่งจับเจ้าอยู่ในคุกก็แล้วกันทำผิดเขาก็ลังแกะตีเอานั่นน่ะเห็นไหมตีเอารังแกเอาอย่างนี้แหละนี่แหละคุณโยมเพราะแต่ความผิดพลาดนิดเดียวใช่ไหมถือนั่นน่ะยึดถือขึ้นมาหน่อยนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าไอ้ตัวยึดถือนี่แหละตัวทุกข์นั่นน่ะอะไรอ่ะที่บอกว่ามันว่างสีขาวนั่นน่ะทุกสีขาวทุกสว่างมันไม่ได้ทุกมืดใช่ไหมผมก็พุทธทาสพูดนั่นน่ะมันทุกสีขาวมันสว่างแต่มันก็ทุกอยู่ในสีในความสว่างมันไม่เห็นนั่นน่ะเห็นไหมพระอรหันต์ไม่ต้องพูดมากใช่ไหมนั่นน่ะขยะเห็นไหมท่านพูดขยะเรายังชนะมันไม่ได้เลยแล้วเราจะไปทำอะไรกันได้โอ้ก็ขยะมันทั้งเมืองอาตมาจึงกลัวไงไอ้กินนี่ไม่กลัวหรอกนะแต่ไอ้ใบตองถุงพลาสติกเนี่ยเห็นไหมมันทั้งเมืองน่ะลักษณะอย่างเงี้ยนั่นนะเดินจงกรมไปน่ะบางคนเดินไปนั่นน่ะมันจับสติได้จับความว่างได้มันเพลินได้นั่นน่ะเห็นไหมไม่ใช่นั่งอย่างเดียวไม่ใช่นอนอย่างเดียวนะบางคนนั่งได้เดินได้เดินอะไรนะเดินแล้วเหมือนเขาจับได้นะว่างได้กินก็รู้นอนก็รู้นะนั่นนะเห็นไหมถ้ามันสว่างขึ้นมามันไม่หลับมันตื่นเป็นเดือนมันไม่หลับมันสว่างอยู่งั้นแต่มันก็ไม่ปวดมันก็ไม่เมื่อยมันก็ไม่ง่วงนั่นแหละเห็นมาบุญมันก็เกิดสิเนาะแต่พระอรหันต์ท่านก็ไม่บอกอ่ะพวกเราเห็นมาท่านก็ไม่อยากคุยอ่ะพอท่านได้แล้วใช่ไหมพระอริยเจ้าท่านก็ทำไปเถอะเหมือนผู้ใหญ่แล้วเขาก็เราฟังยังไม่ออกไงนั่นเห็นไหมแต่ไม่ใช่เก่งอ่ะพอดีครูบาอาจารย์พาคนไปสอบอารมณ์บ่อยนั่นเห็นไหมเราก็เลยรู้เลยว่าคนบางคนสว่างแล้วก็สงสัยก็เลยดับไปอีกเห็นไหมมันสว่างก็กลัวพรุ่งนี้จะไปทำงานไม่ได้มันสว่างเป็นเดือนเห็นไหมแล้วมันจะไปยังไงอีกอ่ะก็ดูตัวว่างที่ตัวสว่างตัวรู้ที่ตัวรู้จักเฉยไว้ใช่ไหมโยมนั่นนะตัวราคะเกิดมันทั้งวันทั้งคืนจะทำยังไงก็รู้มันเฉยๆสิจับมาที่สมาธิเฉยไว้ไม่งั้นมันก็ไปตามมันเหมือนไอ้คนกินม้านะพอบ้าแล้วมันก็ไปชอบคนโน้นไปชอบคนนี้ก็จะไปรังแกเขาเลยมันถูกใจไว้ต้องยังไม่
ม่นั่นไม่เมาใช่ไหมพอเมาขึ้นมาเอาแล้วผมไม่รู้ผมเมานั่นแหละนั่นแหละมันสร้างไว้ตั้งแต่ที่มันยังไม่เมานั่นแหละมันยังไม่บ้ามันเป็นยังไงทีนี้เราจับตัวบ้าได้นั่นแหละเราก็ไม่ไปบ้ากับมันตัวรู้ตัวเฉยได้นั่นนั่นแหละใช่ไหมโยมถ้าเราไปจับมันไม่ได้ไปบ้าตามมันก็ต้องศึกกันไปเลยน่ะมันบ้าแล้วใจมันบ้ามันอยู่ไม่ได้แล้วเห็นไหมน่ะรูปเสียงกลิ่นรสมันมาแล้วนั่นแหละใช่ไหมโยมเนี่ยถึงว่าไอ้ตัวน่ากลัวนี่นะไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวบ้าตัวนี้นะอยู่ไม่ได้อะนั่นแหละใช่ไหมไอ้ความรักตัวนี้นะใช่ไหมไอ้กามตัวนี้นะตัวใหญ่อะไรมันก็ไม่มันก็อยู่ได้นะทนได้ไอ้ความรักนี่นะเห็นไหมไอ้ผู้หญิงผู้ชายนี่แหละใช่ไหมโยมมันเกิดทั้งวันทั้งคืนโอ้อยู่ไม่ได้แล้วผ้าเหลืองร้อนนั่นน่ะที่คำพูดว่าผ้าเหลืองร้อนใจมันร้อนใจมันร้อนออกมาใจมันรักออกมาท่วมตัวมันนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมก็ไม่บ้าจะให้มันบ้านะกินยาม้าเข้าไปนะใช่ไหมไอมันมีสติอยู่มันยังจะบ้าอยู่แล้วพอไปเพิ่มความบ้าลงแล้วนี่พ่อแม่พี่น้องคงไม่สนใจนั่นนะตำรวจก็ไม่สนใจนะพอไอ้นั่นแล้วกลายเป็นทุกข์เออมึงอย่าหลงไว้นะเดี๋ยวไอ้เข้มันจะกินนะกลัวตะเข้พอไปลงน้ำเขาไอ้ยาม้าเนี่ยแช่น้ำทุกวันไม่ต้องกินยามันหายโยมนั่นน่ะไอ้ฟินไอ้เฮโรอีนเนี่ยมันเอาอะไรตาอะไรมาใส่นะกำมักตนมั้งยากันยุงมากทีนี้แย่เลยประสาทเสียเลยบางคนนั่นน่ะทีนี้ไอ้ฟินไอ้เฮโรอีนแก้ไม่ยากเลยแช่น้ำเราอยากทำที่อดเฮโรอีนไอ้ยาม้าเนี่ยแต่ต้องไปทีละคนน้อยไม่ใช่ไปทีละหมดเลยทำตึกให้อยู่แล้วก็เปิดธรรมะแล้วก็ให้แช่น้ำพูดดีๆอย่าไปด่ากูไปเลย ใช่ไหมพ่อแม่ด่าบนกูไม่อยู่บ้านแล้วกูบ้าข้างนอกแล้วไปข้างนอกดีกว่าบางคนรวยเห็นไหมพ่อถนองนั้นรู้เนี่ยจับล่ามโซ่ไว้ ตายเลยแก้ไม่เป็นเห็นนะรวยก็รวยไม่รู้จะทำยังไงไม่ลูกออกนอกบ้านนั่นแก้ง่ายๆมันไม่แก้กันเองมันเอาไปแก้ให้เสียตังค์กันนั่นพูดไปแล้วมันก็ขัดคอนั่นขัดคอลิงนั่นอะไรนะขัดทนจมูกม้านั่นมันไม่ได้สนจมูกควายงัวไปสนจมูกม้ามันไม่ชอบเห็นมาทีนี้เราก็ไม่ต้องพูดว่าใครเนี่ยสงสารญาติโยมนะเพื่อลูกหลานไปติดเขาน่ะมันรักเพื่อนยิ่งกับพ่อแม่ยิ่งว่านั่นน่ะมันจึงทุกข์ไงปฏิบัติธรรมน่ะพ่อแม่ปฏิบัติธรรมรัก
ท่วงตระกูลทงตานไอ้ลูกหลานผ่านหมดนั่นน่ะเห็นไหมผ่านวงตระกูลนั่นน่ะเห็นไหมขี้เกียจเป็นขี้เกียจเป็นกำลังใช่ไหมพ่อแม่กูรวยแล้วไม่เป็นไรไม่เรียนก็ไม่เป็นไรสมบัติพ่อแม่เยอะพ่อแม่ตายสมบัติมันหลอนมันหมดเร็วหมดเร็วกว่าพ่อแม่เห็นไหมพ่อแม่อุตส่าห์รักษาไว้นั่นจึงว่ากรรมนะกรรมเวรถ้าจึงบอกว่าเรามาเข้าวัดเนี่ยไม่เสียสตังค์ก็ไม่เป็นไรนะมีค่ารถมาก็ยังดีละมาภาวนาใช่ไหมทีนี้มันได้ปัญญามันก็ไปทำมาหากินที่สบายใจนั่นนะก็กลับมาได้นะเห็นไหมบางคนนี่เห็นไหมทุกคนเดียวไม่รู้จะทำยังไงไอ้ผัวก็เมาไอ้ลูกก็เมาไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่เห็นไหมบางคนแล้วโยมจะอยู่ยังไงถ้าโยมไม่มีภาวนาบ้าฮะลุงปู่อย่าฆ่าตัวตายนะ500ชาตินะนะเตือนผู้หญิงคนเนี้ยจะไปฆ่าตัวตายนะนะเห็นไหมไม่ได้สอนอะไรเลยให้ภาวนานั่นแหละเอ้ยอมจะอยู่ไหวหรือเนี่ยหมอปัญญามันเกิดเราก็ไปมึงสิ3 วัน 7 วันไปฝึกเข้ามันได้ที่แล้วมันออกเองนั่นนะใช่ไหมอนาคามีมันจะละมันจะออกจากเรือนบวชแล้วพวกอนาคามีอยู่บ้านไม่ได้แล้วนั่นนะโซดายังต้องใช้กรรมไปอีกเห็นไหมบางคนนั่นน่ะหน้าสงสารเนาะคนเดียวจะไปร้องไห้กับใครอ่ะร้องไห้คนเดียวสินะนั่นน่ะทุกคนเดียวนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมที่หลวงพ่อนั่นว่าแล้วชาติหน้าขอให้มาเจอกันอีกอะไรต่ออะไรแต่นั้นมันเป็นเรื่องของความดีนะความดีก็หลงอีกนั่นนะความทุกข์นั่นนะที่บอกว่าปฏิบัติแล้วให้เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วมันจะได้ไม่อยากอยู่แล้วโลกมนุษย์มันเป็นโลกที่สร้างบุญสร้างปัญญาที่นี่นั่นนะแล้วก็ไปตามภพภูมิของเขาใช่ไหมคุณโยมน่ะโยมลองนึกดูทำไมงั้นมันก็จะรักอยู่กับโลกนี่น่ะเห็นไหมบางคนเห็นไหมเขาถ้าเขารู้จักมาทำภาวนาเขาก็บุญของเขาใช่ไหมพวกดาราก็ดีสมัยเนี้ยบางคนเขาก็มีนิสัยมาทางภาวนาเหมือนกันมาทางสร้างทานน่ะก็ยังเอาตัวรอดถ้าไปสร้างเมาอย่างเดียวก็แย่เลยหลงนะหลงไปนั่นน่ะทุกคนเห็นไหมมันไม่ได้เป็นดาวค้างคว้าไปจนได้แบบพวกสาวลีก็ตายแล้วเห็นไหมพอ80แล้วกว่าก็ตายแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เสียงดีก็ตายเสียงไม่ดีก็ตายอ่ะนั่นเห็นไหมก็อยู่กับโลกเห็นไหมเนี่ย
เขาก็สอนเรานั่นแหละเป็นครูสอนเราปฏิบัติธรรมนั่นแหละบางคนทำไมจะต้องมาวัดทำไมจะต้องมาปฏิบัติอยู่บ้านมันสบายกว่าทำไมมันอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าไอ้มุ้งไอ้หมอนนี่แหละมันจะชวนเรานอนนอนเถอะพรุ่งนี้ค่อยทำใหม่นะทีนี้มาปฏิบัติจะนอนก็อายเนาะแม่เรานี่มาตั้งหลายสิบโล40-50 โลฝรั่งอ่ะอุตส่าห์มาข้ามน้ำข้ามทะเลมาเห็นไหมอุตส่าห์ทำอุตส่าห์หัดภาษาไทยให้ได้อยากจะมาปฏิบัติธรรมเห็นไหมอยากจะมาแสดงว่าเขาเคยเป็นคนไทยเขาจึงอยากจะมามากินอาหารไทยทำไมมันกินได้อะไรต่ออะไรกินปลาก็ได้อะไรต่ออะไรกลับไปหนูก็ไปดูดยากันอีกลุงปอบอกมันเห็นมามันนึกว่าไปเสพตกอย่างนั้นจะได้สบายทำไมลุงพ่ออยู่เขามากันไม่ใช่คนไม่ได้เรียนหนังสือที่ไหนเขาเรียนหนังสือแต่เขาเห็นมาใจมันมัดไว้ไม่ได้ใช่ไหมมันอยากรู้อยากลองอยากติดนั่นเนี่ยมันก็กลายเป็นติดเนี่ยกัญชงกัญชาเอาหมดนั่นนะเห็นไหมบางคนเลิกได้บุญกลายเป็นชอบไปสอนศาสนาแล้วทุกวันมีเรารู้จักเนาะโอ้ยตอนที่เป็นฮิปปี้เห็นไหมเที่ยวไปอะไรไปไปรักผลไม้เขากินก็เอาความดื้อของแกทำไมทำมาเดี๋ยวนี้ไปสอนศาสนาไปหลายประเทศเลยนะมีคนรักมีคนชอบเนี่ยคนเราเห็นไหมพอเลิกยึดถือข้างนอกกลายมาเป็นปฏิบัติธรรมเจอหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสะดอกเห็นไหมก็ได้อุบายในธรรมนั่นแหละคุณยอมบางคนเห็นไหมมาเกิดก็บอกว่าอะไรนะที่บอกว่าเหมือนลามะมาเยี่ยมบ้านนะแต่คนนี้มาเกิดก็มีคนเดียวแสดงว่าเขาเคยไปเกิดทางลามะแล้วก็เขามาเกิดทางเยอรมันนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมคนเรามันก็จรกันไปจรกันมานะคุณโยมเนาะจวนในนั้นอย่างมองไม่เห็นไอ้ไฟมันส่องตาเดี๋ยวมาใหม่วันนี้ปวดท้องเบาเอาแต่คนเดินมาอาศัยอยู่ไม่ได้แปลกมันเหมือนว่าเคยเป็นญาติกันนะมั้งเดี๋ยวนั้นเสือมันมาเสือมันมากลางวันนี่แหละไม่ให้อยู่นี่มันมีทองอยู่ใต้ดินทองคำมันนะทีนี้ก็คนนี้ก็ชอบกินชอบเมากันลุงคนเนี้ยนะทีนี้ก็เขาบอกว่า
ขาก็ชวนไปในถ้ำนะทองคำทั้งนั้นเขาก็โกยมาเหมือนห้าหกกระสอบพอไปกลางทางไปดูมันกลายเป็นดินหมดเลยโยมแปลกไอ้บางคนนี่เอาแท็กเตอร์ไปโอ้ยน้ำมันท่วมจะถ้าไปเอาแท็กเตอร์ขึ้นมาไม่ได้แปลกเท่านั้นนี่ถ้ำทะลุเนี่ยเขาเรียกถ้ำทะลุหลวงพ่อถ้ำธรรมดาท่านก็บอกว่าเรียกถ้ำธรรมดาเนี่ยไอ้งูเนี่ยเราก็ภาวนากันเยอะตอนกลางคืนงูมันมาหัวตัวยาวเจ้ามันมาแต่มันก็ไม่ทำอะไรมันก็ผ่านไปแล้วนึกถึงไงหลวงพ่อสนองพาญาติโยมไปภาวนากันตำธรรมท่านจะพูดว่าไปกันสี่ห้าสิบคนก็ดีเลี้ยงกันสบายเลี้ยงดูกันสบายทองผาภูมิท่านชอบมากทำไมมันเงียบมันมีน้ำด้วยทานน้ำนี่ก็ตอนนั้นอาตมาเคยไปอยู่พรรษาโอ้แล้วก็ไม่คิดอะไรอ่ะมันยังแข็งแรงอ่ะนะโอ้โหก็อาศัยข้าวหมู่บ้านนั่นแหละก็อดยังไงก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะฉันน้ำพริกของจำได้โอ้มันเผ็ดถ้าวิญญาณถ้าจะออกจากร่างทีนี้ก็พริกป่านั่นน่ะเรียกว่าพริกป่าไอ้พริกป่าต้นเนี้ยมันมีคนเล่าให้ฟังต้นมันโอบไม่รอบเลยนะโอ้โหไปค้นกันเสียดายคนชาวบ้านเนี่ยจะรู้ว่ามันมีพริกเนี่ยมันต้องหน้ามันเม็ดแดงๆอ่ะไอ้นกขุนทองอ่ะนกแก้วนกขุนทองจะมากินแล้วมันร่อนลงมานั่นแหละเรียกว่าจะรู้ว่าต้นมันสูงพวกชาวบ้านป่าเขาจะขึ้นไปเก็บเอาพริกพวกนี้ไปขายต้นมันโอบไม่รอบหลวงพ่อสนองนั้นก็คุยว่ากระเพราต้นขาต้นมันใหญ่แล้วเราก็นึกว่าต้นขาแบบต้นขานะแต่มันกินเหมือนขาเขาเรียกว่าเทพพาโลอะไรพวกนี้ไปต้นอย่างเงี้ยมันกินเหมือนขาเหมือนตะไคร้นั่นน่ะตะไคร้ต้นพริกพานเนี่ยพริกในป่าต้นสูงมันเผ็ดพริกพวกเนี้ยพระท่านก็เอาข้าวมันก็พอดีฉันกันในป่าแล้วตักน้ำพริกมาเยอะมันก็เผ็ดตินะไม่กินก็ไม่ได้มันไม่มี
นั่นแหละท่านเป็นบอกโอ้โหมันเผ็ดเหลือเกินพริกเม็ดกลมๆนะพริกป่าก็เรียกพริกฟานแล้วยังอยากจะไปปลูกไว้ทำไมวัฒนธรรมเนี่ยไม่มีใครเอามาจะได้คนจะได้เห็นต้นมันใหญ่มันสูงนะมีหนามด้วยตามต้นมันพริกพานนั่นแหละราคามันแพงโยมถ้ามาในกรุงเทพมันใส่แกงมันจะเผ็ดท่านบอกว่าท่านอาจารย์ประภาก็ชอบเพาะแจกแต่ก่อนเดี๋ยวนี้แกมาตายซะทีแต่ได้ชอบภาวนาอาตมาไปอยู่ทองบาภูมินี่3 เดือนนี่เป็นมาลาเรีย3 หนโอ้โหแทบตายนั่นสมัยก่อนมันก็ไม่คิดอะไรมันรอดมามันรอดไปอยู่พระธาตุสฝังก็ยังมันยังพิษของมันยังอยู่นั่นแหละไปฉีดยาหายที่โรงพยาบาลไอ้คลินิกแต่ตอนหลังก็ไม่ค่อยได้เข้าป่ามันก็เลยหายนั่นแหละจนในพวกชาวบ้านตกใจว่าไปทำไมไปอยู่ป่าอยู่ดงอะไรต่ออะไรป่วยพยาบาลก็บอกว่าชอบไปเหลือเกินในทองผาภูมิว่ามาทีไรเป็นมาลาเรียกันทั้งนั้นสมัยก่อนมาลาเรียมันเยอะพอคนป่าไปเยอะๆเดี๋ยวนี้มาลาเรียมันหายมันหนีหายหมดนั่นนะโยมไอ้ก็เรียกว่าไข้ปลอดไข้ไอ้เห็นไหมชามเชิมเนี่ยมันชื้นความชื้นมันจะมากินแสงมันจะเลืองตะวางนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าไข้ปลอดไปป่าที่ว่าเป็นมาลาเรียเนี่ยนี่ก็คุณครูก็ชอบไปภาวนาไปที่แม่วงกตเนี่ยก็แกก็ไปตายคนกรุงเทพเป็นมาลาเรียแต่แกก็อาศัยภาวนาเนี่ยกระดูกเป็นพระธาตุเหมือนกันกูคนนั่นนะ แกสู้ไม่ถอยเหมือนกันแล้วเคารพแม่วงกตว่ามันเงียบดีนั่นนะชอบไปภาวนากันนั่นนะป่วยก็สู้เห็นไหมพวกคนงานเนี่ยที่ผ่าตัดข้างบนเนี่ยเขาทำสันลาเสร็จเสียงคนสาธุในป่าเขาก็หันมาดูไอ้ใครสาธุเหมือนถวายสังฆทานหรืออะไรนั่นเทพเทวามาสาธุนั่นแหละโอ้โหหลวงพ่อสนองไม่กลัวความลำบากอยากจะไปที่ป่ามันดีเดี๋ยวนี้มันเตียนหมดมันสู้อิทธิพลไม่ได้อิทธิพลเงินนั่นแหละที่ดีๆก็จัดเอาไว้ดีต้นไม้เป็นขั้นบันไดมีต้นไม้ร่มเย็นพอหลวงพ่อลงมาถอยลงมาผ่าตัดนั่นข้างล่างตรงนั้นโดนโค่นหมดเลยโอ้โหเสียดายนั่นนะครูบาอาจารย์ก็ไว้ไม่ได้เห็นไหมรักษาไว้ไม่ได้มัน
ต้นไม้ใหญ่ๆนั่นนะจึงบอกว่าญาติโยมเนี่ยหลวงพ่อสนองพยายามสร้างไว้ต้นไม้วัดสังฆทานให้ญาติโยมจะได้สบายใจเห็นต้นไม้แล้วต้นไม้มันก็ยามดึกเนี่ยมันสงบจิตใจเราก็สงบตามไปด้วยลองสิลองเราอยู่คนเดียวโอ้โหมันจะวังเวงเลยนะลานธรรมเดินมานี่เห็นไหมเงียบสงบนะอยู่กันเยอะๆก็เลยไม่กลัวไงลองปิดไฟสิโอ้โหยังก็เข้าถ้ำเลยนะเมื่อลานธรรมเราเนี่ยนั่นนะได้ไหมคุณยอมนี่แหละถึงบอกว่าความสงบความเงียบสงัดเราก็ดูใจเรานั่นน่ะวังเวงเปล่าเปลี่ยวแล้วถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเป็นยังไงจิตใจถ้าเราไม่ได้โสดานะน่ะเราก็จะไม่วิเวกกับมันนะเห็นไหมมันจะปรุงแต่งมันจะกลัวเห็นไหมมันจะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็ต้องอาศัยสมาธินี่ภาวนาให้จิตมันสงบมันก็จะรักผีเลยนะมันจะไม่กลัวผีนะถ้าเข้าไปป่าช้าเนี่ยมันไม่มีที่พึ่งอะไรแล้วไปคนเดียวเนี่ยทีนี้ก็พุทโธไปเถอะพุทโธมันสงบมันสงบแต่ทีนี้นะมันเย็นนะหนาวเย็นเลยในตัวเราเห็นไหมโอ้ที่ครูบาอาจารย์บอกว่าสงบเย็นมันเป็นอย่างนี้แหละสงบเย็นนั่นนะมันเข้าสมาธิได้นะมันรักผีเลยนะพอนานๆมันก็กลัวผีอีกมันไม่ใช่สำเร็จไปเลยนะบุญนะนั่นแหละเห็นว่าพอนานๆมันปรุงแต่งกลัวอีกมันกลับมาอีกผีมันกลับมาในใจเราอีกใช่ไหมโยมนั่นแหละหลวงพ่อบอกให้นึกถึงว่าเป็นเทวดาเราจะได้ไม่กลัวนั่นแหละอุปทานใช่ไหมมันหลอกกันมาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละมันก็เลยอะไรหน่อยก็ผีแล้วอะไรหน่อยก็ผีใช่ไหมบอกให้พูดว่าเป็นเทวดาจะได้ไม่กลัวนั่นนะอุบายอุบายทำแล้วถ้ามีเสืออีกอ่ะใช่ไหมมันจะขนาดไหนอ่ะมีเสือมีงูบางคนเห็นไหมเทปวันเนี้ยเราเคยได้ฟังไปภาวนาในป่าทองผาภูมิอาบน้ำอยู่งูมันมาเลยงูมันจ้องตาเขม่งมันจะกินให้ได้มันเข้าทางหลังคาเลยเอ๊มันจะเป็นงูนิมิตตึงไงโยมผู้หญิงนี่ต้องวิ่งมาหาพระอ่ะเราก็เคยฟังครั้งเดียวออกในวิทยุนั่นน่ะมวลนี้ไม่รู้ไปไหนนั่นน่ะได้ยังบอกว่าเออใครเนาะที่ไปอาบน้ำแล้วงูมันไล่กวดเราต้องวิ่งมาหาพระนั่นน่ะมันจะเป็นงูนิมิตเปล่ามันเข้าทางหลังคาได้มันหลังคาจากกันมาสมัยก่อนนั่นน่ะเห็นไหมมันจะกินให้ได้เนี่ยคุณยอมลองนึกดูสิความสงบความเงียบของทองผาภูมิบางเราก็ไปอยู่ต้องนานเจอแต่ตัวเล็กๆไม่เจอตัวใหญ่มันไม่เคยทำกรรมกันมาเจอแต่พวกสามเหลี่ยม
อะไรพวกนี้งูสามเหลี่ยมดึกแล้วเที่ยงคืนกว่าอะไรเห็นมันเลื้อยออกไปใต้ถุนศาลานั่นแหละไปอยู่อาจารย์ตรงนั้นก็บอกว่าท่านสามารถดีจะปลูกดอกไม้ดีจะปลูกดอกไม้ว่านะไปทำมาพอเรามาแล้วท่านปลูกเองที่นี่เห็นป่ะกรรมหัวไม่ติใครไม่ว่าใครว่าแล้วมันจะเป็นเนี่ยพ่อมาบวชอะดีจะสร้างกุฏสร้างศาลาพอแกบวชบางแกก็ไม่มีใครทำแกก็ต้องทำกุฏทำศาลาอาจารย์โลดบางกรเนาะมาบวชอยู่นานนั่นน่ะนักเลงเก่าเดี๋ยวนี้ก็ตายไปเป็นมะเร็งเนี่ยกินเหล้าอะไรต่ออะไรของแกนะตะก่อนเจอหลวงพ่อสนองศรัทธามาบวชเห็นไหมบวชอยู่ต้องนม20ปีรักหมู่คณะช่วยเหลือดีนั่นน่ะทำกุฏทำกฎนี่เก่งเห็นไหมทำไปทำมาจะตายทั้งกลับมาภาวนาอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อสนองไม่เคยพูดกับใครอ่ะท่านรู้ว่าท่านป่วยนะรู้ว่าไปไม่รอดแน่ก็กลับมาถือศีลเป็นคารวาสมาตายที่วัดเนี่ยนะ เนี่ยท่านก็มีนิสัยนะมีนิสัยทางปฏิบัติธรรมนั่นนะคนเราอ่ะเห็นไหมขอให้ทำเอาไว้เถอะดีกว่าไม่ทำก็ไม่รู้จักไม่รู้จักวัดไม่รู้จักพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าไม่มีละถ้าเราไม่เข้าปฏิบัติเราก็จะไม่เชื่อแล้วนั่นเราก็ไม่เชื่อความดีความดีไม่มีหรอกมันมีแต่ตัวหนังสือนั่นนะบางคนก็คิดอย่างนั้นเขาหลอกไว้คนทำดีนั่นนะไม่ต้องทำดีมันก็ไปได้นะบางคนคิดอย่างนั้นอีกมึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของจริงสำหรับทุกคนนะถ้าทำมันไม่จริงสำหรับคนที่ทำไม่ถึงนั่นนะคนที่ทำถึงแล้วไม่ทะเลาะกันไม่ว่ากันไม่เบียดเบียนกันนั่นนะทำใจนั่นนะเห็นไหมจึงบอกว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมมาบวชแล้วก็ยังทำลงทานกันปรึกษากันช่วยเหลือสังคมอีกเห็นไหมแจกข้าวแจกของนั่นน่ะเห็นไหมทำตามครูบาอาจารย์ทำกันเขาก็ดีเขาก็มีญาติโยมนั่นน่ะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้แหละสังคมมันก็ไปกันรอดเนาะนั่นน่ะช่วยเหลือกันบางคนก็คิดว่าเอาไปให้แล้วก็กลัวเขาตั้งตารอคอยไม่ทำอะไรมันก็เป็นกรรมของเขาเนาะนั่นบางคนเขาก็คิดไปนั่นแหละในหลวงจึงบอกว่าสอนทางปัญญานั่นแหละสอนทางปัญญาให้มากให้เขาไปทำเอาเองให้เขาโตได้ลำแข้งตัวเองนั่นก็ถูกขององค์พระบาทสมเด็จนั่น
แต่เวลาน้ำท่วมไฟไหม้องค์พระบาทสมเด็จก็ต้องไปเอาข้าวไปข้าวของไปแจกนั่นน่ะเห็นไหมมันขนาดใหญ่ใช่ไหมน้ำท่วมไฟไหม้อุทกภัยนั่นน่ะก็ว่ามันข้าวฝนลมเมื่อข้าวมีฝนลมข้าว กาวมานั่นน่ะไฟไหม้น้ำท่วมอะไรมันมากราษฎรช่วยกันไม่หมดต้องให้หลวงนั่นให้ส่วนรวมส่วนกลางช่วยนั่นถึงบอกว่ามันผืนใหญ่นั่นที่บอกว่ากระทูลใช่ไหมทางใต้ 500 หลังคาเหลือ17 หลังคาน้ำมันท่วมตายไปหมดนั่นน่ะเหลือ17 หลังคาเนาะที่ฟังรายการหลวงพ่อสนองพ่อไปเยี่ยมบอกโอ้โหดีใจนั่นน่ะเล่าให้ฟังต่อไอ้ขอนไม้มันก็ลอยมาอาศัยเกาะ ก็ขอนไม้ลอยไปนั่นนะโอ้โหมันน้ำมันแรงไฟวิบัติเห็นไหมหลวงพ่อสนองก็กว่าจะล่วงรับเห็นไหมท่านช่วยไว้ช่วยสังคมกันญาติโยมก็เห็นไหมเป็นตัวแทนนั่นนะเห็นไหมช่วยกันคนละมากคนละน้อยก็ ทำไปได้นั่นถึงบอกว่าประสบนิกรนี่แหละญาติโยมจะได้มันจะไม่ย่อท้อเห็นไหมชาวเมืองก็ไม่ย่อท้อชาวชนบทก็เห็นไหมก็มีกำลังใจกันนั่นถึงบอกว่าเนี่ย คนในอยุธยาเนี่ยชอบเอางูไปขายว่ามันไม่มีรายได้นะจับงูไปขายไอ้หนูมันก็เยอะอะทีเพราะมันไม่มีมือปราบใช่ไหมนี่แหละไอ้งูมันก็กินหนูไอ้คนก็ไปกินงูซะอีกนั่นแหละ โอ้ทุกทั้งนั้นนะนายโยมเนาะเรื่องของโลกนั่นนะถ้าเรื่องของธรรมเนี่ยมันง่ายไงที่บอกว่าเรื่องของธรรมนะมันก็เช่นนั้นนะเป็นเช่นนั้นเองนะทุกเป็นเช่นนั้นเองนะแต่ว่าคุณโยมลองนึกดูการปฏิบัติธรรมมันมีจิตเข้ามาในใจเราเข้ามาในตัวเรามองเข้ามาในตัวเราเราก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับสังคมใช่ไหมคนมองไปข้างนอกเนี่ยมันก็สังคมตีกันไงสังคมแข่งกันสังคมตีกันสังคมเบียดเบียนกันนั่นน่ะ คนปฏิบัติเหมือนดูตัวเองก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไงนั่นไม่ให้ใครเดือดร้อนนะแล้วยังแถมช่วยคนอื่นได้นะเห็นว่านักปฏิบัตินะดวงใจอันยิ่งใหญ่เป็นดวงใจของพุทธเจ้านะนอเนื้อพุทธังกูล ที่รู้จักให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นนั่นน่ะเอาตัวรอดได้ไหมโยมไม่งั้นเราก็เอาตัวไม่รอดอ่ะเห็นไหมเหมือนมองข้างเดียวกระจกด้านเดียวนั่นน่ะนี่แหละภูเขา5 ลูก
ที่พระนั้นก็ชอบเอามาพูดอะว่าครูบาอาจารย์หมอนี่นะข้ามภูเขาขันห้านี่เองนะขันห้าข้ามภูเขาในใจเรานั่นเองไม่ได้ภูเขาไหนนิวรณ์ทั้งห้านั่นถ้าข้ามได้เราก็เป็นสุขหนอนั่นเองนั่นนึกถึงเงินมามาเจอกันสามสี่สิบปีมาเจอกันโหทำไมโยมจึงดำค้ำไปหมดเลยน่ะเห็นไหมกัดแดดลมทำไร่กันทำไร่สวนกันตอนเป็นแม่ชีเห็นไหมยังสาวๆจำไม่ความสาวไม่ได้เลยจำฉันไม่ได้จำโยมไม่ได้ครับเมื่อเห็นไหมสามสี่สิบปีตอนสาวๆเห็นไหมนี่แหละมันเปลี่ยนไปหมดอ่ะพอห้าหกสิบเปลี่ยนไปหมดอ่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละโยมจึงบอกว่าอาตมาไปบ้านมาวัดไปวัดเพื่อนๆนั่นเองเพื่อนๆเป็นยังไงฟันหักมั่งเห็นไหมเห็นไหมหน้าดำค่ำเครียดเพื่อนๆที่เคยเจอกันทำไมจึงชราไปขนาดนี้เลยบางทีบอกว่าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยกันเขาก็นึกว่าเราเหมือนเย่อหยิ่งจำไม่ได้จริงๆแต่20-30 ปีก็จะเจอนั่นแหละไม่ก็ได้ไปนั่นแหละเพื่อนบ้านก็จำกันไม่ได้เราไม่ได้แกล้งเลยนั่นนะเนี่ยมันเป็นหนึ่งเนี่ยความรูปร่างลักษณะมันผิดไปตอนหนุ่มๆใช่ไหมนั่นนะถึงบอกว่ามันเข้าไปหาความชรามันเข้าไปหาความหมดแรงใช่ไหมวิ่งไม่ไหวแล้วอายุมากเข้าเห็นไหมนั่นนี่จึงบอกว่าคนแก่ชอบพูดเรื่องอดีตนั่นแก่แล้ววัยหนุ่มวัยสาวก็พูดเรื่องอนาคตนั่นคนแก่ก็มันจำได้แต่เรื่องเก่าเทปในใจมันอัดเอาไว้นั่นต้องมีหาดทรายมีอะไรมันจำของมันได้หมดนั่นนะมันเหมือนว่าอารมณ์เก่าๆนะมันอยู่ในหัวใจหมดนั่นนะถึงบอกว่าทำสร้างแต่ความดีดีกว่านั่นนะความทุกข์มันก็อัดไว้ในใจมันไม่มีใครอัดนั่นนะมีโยมพบาลกับใจเรานี่นะอัดเอาไว้ความดีมันก็อัดเอาไว้จำเอาไว้นั่นนะเราได้ไปตั้งวัดที่นั่นที่นี่นั่นนะเห็นไหมครูบาอาจารย์สามารถไปใครไม่ไปก็ส่งสามารถไปอยู่4 ปีก็กลับมาได้แล้วก็อยู่5-6 ปีบางทีตาตบฟางก็ไปอยู่นั่นน่ะเห็นไหมกลับมาก็ร้องไห้ชาวบ้านไม่มีที่พึ่งอ่ะเห็นไหมพวกนี้ก็30-40ไปแล้วจำไม่ได้แล้วมันโตกันหมดเลยนะถ้าไปลมหายตายจากกันไปมั่งนะไม่ก็ได้ไปอ่ะพระตาตกฝางก็เหมือนกันนั่นน่ะคนโยมนั่งรถไปเนี่ย
รถไม่ตกภูเขาเมื่อไรก็ไม่รู้ไปโอ้โหเรานี่ตะลอนไปเนาะนั่งไปนึกไอ้คนขับมันหลับในก็ลนภูเขาไปเท่านั้นเองไม่เป็นไรพระยังคุ้มครองไม่ถึงข่าวตายนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยคุณโยมคนเราไม่เที่ยงอ่ะครูบาอาจารย์เห็นว่าที่รถไปฟ่ำรถไปชนนะบางทีก็ตายต้อง 8-9 องค์เคยได้ฟังข่าวไปวินดาบัดรถมันชนเราตายหมดนั่นเห็นนะ ก็มีนั่นแหละมันไม่แน่นอนคนเราจึงบอกว่าพระก็ตายนั่นแหละหลวงปู่ทิมพระขาวอยุธยาเนี่ยตอนนั้นก็ไปกราบท่านมีคนเขาก็ชวนไปเราก็เอามะขามป้อมเชื่อมไปถวายยอมก็ไม่ได้หลวงปู่ชราแล้วท่านกินอะไรไม่ได้หลวงปู่รู้นี่พาเก่าๆมาสมอมะขามป้อมเป็นยาถ่ายตั้งกระชั้นเลยแต่ในยอมดูหมอยอมก็ตกใจว่าหลวงแล้วก็ดีใจหลวงปู่ได้ฉันพอไม่ช้าท่านก็ล่วงลับไปเห็นไหม นั่นแหละท่านแต่ไม่อะคนไม่ทัดตาหรอกหลวงปู่วะทีนี้ก็ท่านก็เหมือนอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็ไปวินทบาทก็ได้นั่นน่ะหลวงปู่ทิมนะตอนหนุ่มๆเห็นไหมพอได้แล้วเนี่ยมันดีนะเหมือนหลวงพ่อบุญนั่นน่ะหลวงปู่บุญอะไรอ่ะที่อยู่ทางกระพันนะนั่นน่ะไปไหว้96อายุ96ยังพูดชัดได้ไปกราบท่านท่านของใสหลวงปู่ภาวนาคนเดียวเนาะเป็นพระมหานิกายอยู่ทางนู้นอะอะไรลำเพลินบองอะไรลำพันบองอะไรอยู่ทางนู้นอ่ะทีนี้ก็เราไปกราบพอดีมีโยมมีพระท่านถวายไอ้สาวโศกเป็นไม้จันทร์แกะสลักท่านก็ดูว่าบ่อนี้สาวโศกที่พระเจ้าโศกปักเอาไว้60ต้นน่ะแล้วก็ได้ทำมาไว้แล้วหลวงพ่อพาทุกขอไว้นั่นนะขอให้ไปปักที่จันทร์ต้นนี้มันหนัก25ตันได้นั่นนะราคาเป็นล้านนะนั่นนะญาติโยมก็ช่วยกันนั่นนะเหลืออีก400,000นั่นนะทีนี้ก็หลวงพ่อพาสุขว่าเดี๋ยวถ้าหาไม่ได้เดี๋ยวผมช่วยเองนั่นน่ะสวยหินแกนิตเขาก็ทำมาไว้ว่าเดี๋ยวตายแล้วเราก็ทำมนุษย์สอนไว้ให้ครูบาอาจารย์แกะสลักเขาไว้ที่พ่อสนองพ่อสังวานได้เผยแพร่มาตี50ปีเห็นไหมนั่นน่ะ
มีคนบวชกันเยอะเขียนไว้ในหินนั่นนะพระอรหันต์มีเยอะสมัยรัชกาลที่9ของเราใช่ไหมมีตั้ง400-500องค์ก็ล่วงลับไปเรื่อยๆเด็กสมัยนี้คุณพ่อพระสุขใครไม่จะมาอ่านว่าถักวันหนึ่งก็มีเทวดาไปอ่านบ้างหรอกมนุษย์ไม่อ่านก็นะเราก็นึกนะเขียนเอาไว้ในหินนะนั่นนะหลวงปู่มหาบัวเห็นไหมช่วยชาติทองคำต้อง14ตันอยู่แล้วนั่นเห็นไหมก็มีส่วนพุทธศาสนาเมื่อก้าวชาติลำบากก็ได้ช่วยกันนี่นะเห็นมาถึงว่ามีพระสงฆ์ดีนะมีสมณะชีพามพระสงฆ์ก็บวชยากเขาเพราะมีลูกน้อยนะสมัยก่อนนี้ไปเถอะให้หนูเอ้ยไปช่วยพระมั่งไปช่วยฮิวินโตพระเดี๋ยวนี้ไม่มีเด็กๆตามแล้วสายหนึ่ง 3-4 องค์ไปช่วยกันบ้านนอกนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วพระเนนต้องดุลรถเข็นไปสาลีทางเมืองการเรียกสาลีเข็นไปพระเนนต้องเข็นกันเองญาติโยมก็ไม่มีเวลาเช้าขึ้นมาก็ต้องค้าขายกันเห็นไหมแล้วนี่แหละจึงบอกว่าใครมาช่วยวัดจึงได้บุญไงจึงได้บารมีมีโยมอะโยมที่วัดสังฆทานทีบตาเล้งทุกวันเดี๋ยวนี้แกตายแล้วน่าเห็นไหมลุงคนนะที่เมืองนนท์เนี่ยชาวนนท์บุรีก็ได้แม่ค้าได้ใส่บาตรเลี้ยงเห็นไหมเลี้ยงพระสังฆทานมา30-40 ปีแล้วเห็นไหมเนี่ย42-45 ปีอาตมามานี่จะเข้า44แล้วนะพรรษาเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อถนองมาปีหนึ่งแล้วเราก็มาอยู่กับหลวงพ่อถนองมาบวชเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวนะเหมือนฝันไปวันเวลาทำลืมเหมือนเนี่ยไม่นานเลยเหมือนยังกะ4-5 ปีมันผ่านไปบวชใหม่ๆบวชแล้วทำไมมันอยากจะกลับไปอีกมันอยากจะกลับพอปฏิบัติเข้ามันอยากจะกลับบ้านห่วงพี่ห่วงน้องอะไรต่ออะไรหลวงพ่อสนองแบบนี้ไม่ได้มีศรัทธาแล้วจะกลับทำไมไปเที่ยวทุดงกันนะเปลี่ยนใจได้ไปทุดงแล้วก็เปลี่ยนใจมันเพลิดเพลินมันมีความสุขนะแดดร้อนจะตายก็มีความสุขนะมันไม่อนาถรเรื่องกินนะเพราะยังหนุ่มอยู่อดๆจากยากก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะก็เลยอยู่ได้มาทุกวันเนี่ยนั่นน่ะบางคนเห็นมั้ยบอกว่าทำไมเข้าห้องไม่ได้เข้าห้องแล้วมันอยากจะศึกน่ะต้องไปทำงานน่ะไปทุดงไป
ขาเทปูนวัดก็ไปช่วยครับเนี่ยองค์นี้อยู่ต้องนานอยู่ต้องยี่สามสิบปีเหมือนกันนั่นเห็นไหมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยมีนิสัยมาทางโพธิสัตว์เข้าห้องไม่ได้พวกเนี้ยเข้าห้องแล้วมันจะปรุงแต่งนะมันจะเกิดเมตตาสงสารอะไรไปหมดถ้าคนที่จะพ้นทุกข์มันไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงญาติพี่น้องไม่ต้องห่วงใครทำไปเถอะปฏิบัติไปเถอะนั่นน่ะก็ได้สมหวังบางคนนะหลวงพ่อบุญลือก็ทำอย่างเงี้ยนั่นเห็นไหมทำปฏิบัติท่านถึงจะมาเป็นผู้นำนะหลวงพ่อตะนันหลวงพ่อพาสุขพวกเนี้ยทำอยู่หลายปีไม่อยากออกมาเลยต้องเชิญให้ออกนั่นนะพวกเชิญให้ออกนี่ดีรู้แล้วออกไปนี่มันทุกข์นะต้องรับผิดชอบช่วยหลวงพ่อถนองนะเห็นไหมพวกที่เชิญออกนี่ดีถ้าพวกขอออกนี่ไม่ดีมันไม่ยอมสงบจะมาโยมมันร้อนไปหมดนั่นอยู่ไม่ได้นั่นเห็นไหมมันมีแค่นี้แหละปฏิบัติทำไมลูกผู้หญิงทำไมจึงลำบากก็ต้องทนเห็นไหมลำบากก็ทนเนาะพ่อแม่นี่แหละโยมแม่โยมพ่อเห็นไหมอดทนนั่นนะไม่อดทนจะเลี้ยงลูกมาได้ยังไงใช่ไหมบางคนถ้าแบบสมัยเก่ามีลูก13 คน15 คนทำไมแม่ทนได้ทำไมเราอยู่ห้องทำไมทนไม่ได้นั่นนะเห็นไหมสู้ยอมไม่ได้นี่แหละจึงว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละถ้ากายอดทนได้คนนั้นได้ดีทุกคนเนาะนั่นแหละแม่จีเห็นไหมพออายุมากๆบางคนได้ดีนั่นเห็นไหมปัญญาพ้นทุกข์นั่นเยอะว่าสังฆทานนั่นนะเป็นผู้ที่สงบสงเงียมนะที่ได้ทำนะที่เอาตัวรอดไปนั่นนะถ้าคนไหนยังต้องมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดก็นั่นนะมันก็เหมือนนกนั่นนะนกที่ฝึกไว้ดีแล้วมันเชื่องนกที่มันยังไม่ยอมเชื่องมันก็ร้องไปโดดไปอะไรต่ออะไรมันไม่ยอมนิ่งไงนั่นใช่ไหมคุณโยมถึงว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของวิเศษจริงๆแล้วหาเข้ายากด้วยนะทำไมเนี่ยเห็นไหมแม่ชีสันตนีแกก็จะช่วยทำไปทำมาอ้าวเห็นไหมมันก็มาเป็นมะเร็งกันขึ้นมาอีกน่าสงสารเนี่ยกำลังจะช่วยคนนั่นเห็นไหมมันก็เป็นนั่นนี่แหละจึงบอกว่าบางคนเห็นไหมกรรมมันมาตัดรอนมันไม่ให้สอนมันไม่ให้พูดอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้นะโยมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงว่าคนเดินเป็นผู้นำเนี่ยพบชาติของเขาสร้างมานานเข้มแข็งอดทนทำให้มีพุทธบริษัทเชื่อลูกผู้หญิงลูกผู้ชาย
ก็เป็นอาจารย์คนได้นั่นนะที่หวังพ้นทุกข์ใช่มั้ยนั่นนะเราจะเอายังไงอ่ะกับชีวิตเราใช่มั้ยมันมาถูกทางแล้วอย่าไปให้มันผิดทางนั่นน่ะเห็นป่ะบางคนนะโอ้ยอ้าวระฆังช่วยล่ะเออเอาพอไปอยู่บ้านนอกมันค่อยอายอากาศดีไปอยู่ต่างจังหวัดยาทิพย์ยาทิพย์อากาศมันเย็นนะเดี๋ยวก็ไปรอพระที่ท่านคำหนึ่งอ่ะที่ว่าอะไรนะที่คลองไผ่อ่ะนั่นน่ะบางคนมีโอกาสได้ไปนั่นน่ะแล้วก็สร้างเอาไว้เถอะสร้างเล็กสร้างน้อยมันก็เป็นบุญนั่นบางคนก็เห็นไหมพงศักดิ์ก็ไปอยู่ชายทะเลนั่นนะไม่มีต้นไม้เราต้องปลูกต้นไม้กันอีกนั่นนะเนี่ยผู้นำนั่นนะต่อไปอยู่ที่ละองค์สององค์พอลูกน้อยเห็นไหมสู้โรงงานไม่ได้มาพุทธบริษัทมันไม่งอกลูกหลานมาโรงงานเอาไปกินหมดนั่นลาไม่ได้ปวดน้อยทีนี้ก็ไม่ได้อยู่วัดอะนั่นนะก็ยังดีวัดสังฆทานยังมันใกล้ในเมืองก็ยังได้นั่นนะถ้ารุ่นเก่าๆตายกันหมดรุ่นใหม่มันจะมาบวชกันหรือเปล่าใช่ไหมใครจะดูแลพ่อแม่มีลูกคนเดียวนั่นนะทีนี้ก็ต้องอาศัยลูกผู้หญิงนี่แหละบวชขาวอย่างนี้แหละจะมาโยมนั่นนะบวชขาวกันนั่นบวชวันคืนนึงก็เป็นบุญของเรานั่นนะบวชฝึกให้เราใจดีให้ได้นั่นนะเห็นมาให้ได้ดีใจเฉยให้ได้อดทนแม่เนี่ยเพศแม่เห็นมาอดทนนั่นน่ะเห็นมาร้องไห้ก็ต้องทนพ่อแม่เห็นมาแม่บ่นกับใครก็ไม่ได้เติบโตกันมาแล้วเนี่ยนั่นน่ะถ้ามาเกิดอีกก็มาร้องไห้กันอยู่อย่างนี้อะไรอ่ะอย่า ก็พระพุทธรูปที่พระนอนเราก็นึกว่าแสนสองแสนทำไปทำมาหินมันยาวสองวา
โอ้โหราคาเป็นล้านแกะ